สวัสดีค่ะท่านผู้มีเกียรติทุกท่านที่อยู่ณที่แห่งนี้และที่รับชมออนไลน์นะคะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การเสวนาขนส่งสินค้าทางอากาศทางเลือกของผู้ส่งออกผล,ลไม้ดิฉันวาซินีเจียมอนุกุลกิจผู้จัดการสมาคมตัวแทนขนส่งสินค้าทางอากาศไทยวันนี้รับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการค่ะ การจัดงานเสวนาในวันนี้เป็นกิจกรรมต่อเนื่องจากการประกาศความร่วมมือการขนส่งผลไม้ไปยังประเทศจีนระหว่างกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศและหน่วยงานภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องเมื่อวันที่10พฤษภาคม2565ที่ผ่านมาเพื่อส่งเสริมการส่งออกผักผลไม้ด้วยการขนส่งทางอากาศค่ะสำหรับวันนี้เราได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้คร่มหวอดในวงการขนส่งสินค้าทางอากาศ รวมถึงผู้ประกอบการส่งออกตัวจริงเสียงจริงมาร่วมแลกเปลี่ยนข้อมูลและมุมมองที่เป็นประโยชน์สำหรับผู้ส่งออกทุกท่านค่ะวิทยากรท่านแรกของเราท่านนายกสมาคมตัวแทนขนส่งสินค้าทางอากาศไทยหรือสมาคมทาฟ้าคุณนิธิท,ทสุขมนัสค่ะท่านที่2หัวหน้ากลุ่มงานขายประเทศไทยบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนคุณเมธาสิทธิ์พมรสูตรค่ะ ท่านที่สนายกสมาคมการค้าธุรกิจการบินขนส่งสินค้าหรือแอคบ้าคุณกิติชัยปัทธมดโรกค,ค่ะและท่านนายกสมาคมผู้ประกอบการพืชผักผลไม้ไทยคุณประภาวีสุธาวิวัฒน์ค่ะ สำหรับท่านที่มีคำถามสามารถยกมือหรือพิมพ์คำถามในช่อง Q&A ได้ตลอดระยะเวลาการเสวนานะคะเราจะมีเจ้าหน้าที่ดูแลอำนวยความสะดวกให้แก่ท่านค่ะสวัสดีท่านวิทยากรทุกท่านอีกครั้งหนึ่งนะคะค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับปฏิเสธไม่ได้เลยนะคะว่าประเทศไทยของเราเนี่ยมีการนำเข้าและส่งออกผลไม้มีการส่งออกผลไม้ไปยังต่างประเทศอย่างมากมายนะคะ โดยเฉพาะในช่วงโควิดที่ผ่านมาเนี่ยได้ยินว่าเราเนี่ยไม่ได้มีการหยุดขนส่งกันเลยอยากจะเรียนถามท่านนายกสมาคมทาฟ้าค่ะคุณนิทธิทรคะ่ะภาพรวมของการส่งออกสินค้าทางอากาศในช่วงสถานการณ์ที่มีการแพร่ระบาดของโควิด -19 ที่ผ่านมาเนี่ยค่ะการขนส่งสินค้าทางอากาศเป็นอย่างไรบ้างคะขอบคุณครับณปัจจุบันนี้ตั้งแต่สปีครึ่งที่ผ่านมาเนี่ยการขนส่งสินค้าทางอากาศเราไม่ได้หยุด พักเลยนะครับยังคงมีการขนส่งสินค้าไม่ว่าจะเป็นสินค้าที่เป็นสินค้าอุปโภคบริโภคหรือสินค้าที่เป็นอิเล็กทรอนิกส์ก็แล้วแต่เรายังมีการดําเนินการส่งอยู่ตลอดโดยสายการบินที่ได้มีการจัดเครื่องให้ทางตัวแทนเราได้เช่าเหมาลำนะครับเดี๋ยวจะมะีข้อมูลอ้างอิงจากทางกรมศุรกากรในปีพศ2564 นะครับว่าเรามีตัวเลขของการส่งออกอยู่ที่ประมาณไหนนะครับรวมถึงดอกกล้วยไม้หรือต้นกล้วยไม้ที่เราส่งออกไปนะครับก็จะมีสัดส่วนในปริมาณที่ยังเยอะอยู่ยังไม่ได้หยุดในช่วงของโควิดที่ผ่านมานะครับจะเห็นได้ว่าตัวตัวของอผลไม้ที่ส่งออกเนี่ยจะอยู่ที่23,594ตันนะครับ ถ้าจะเป็นเฉลีย่ยต่อเดือนก็เดือนแล้วประมาณ1814กิโลเออตันขอโทษครับอ่อส่วนที่เป็นของออพืชผักที่เอ่อที่เป็นของผลไม้ก็จะอยู่ประมาณ41,219ต,ตันตัวเลขมวลรวมตลอดทั้งปีนะครับเฉลี่ยออกมาก็จะอยู่ประมาณน,นเดือนละ3,170ตันต่อเดือนนะครับซึ่งก็เห็นว่ามันยังมีตัวเลขที่ มีความต้องการในตลาดที่ปลายทางที่เป็นผู้นําเข้าที่ปลายทางยังสามารถจะทําการส่งออกจากประเทศไทยได้นะครับอันนี้เรามาถึงตัวของสัดส่วนประเทศปลายทางที่เราได้มีข้อมูลจากทางฝั่งกรมศุลกากรนะครับก็จะมีสามสี่จุดหลักๆ3 4าปลายทางหลักๆก็จะมีทางอเมริกานะครับเกาหลีใต้แล้วก็จีนแล้วก็ญี่ปุ่น นะครับสัดส่วนเนี่ยจะเป็นของปี2,564ซึ่งตัวของไชน่าเองเนี่ยก็จะมีผลิตภัณฑ์หรือหรือผลไม้หลักที่บ้านเราส่งเข้าไปในทางแอร์ก็จะมีทุเรียนกับมังคุดนะครับคิดเป็นเปอร์เซนเทจเนี่ยณนะปีที่แล้วเนี่ยจะอยู่ประมาณ14%บส่เนตแต่ณปัจจุบันนี้ตัวเลขมวลรวมของปี2,565ซึ่งเราได้ข้อมูลคร่าวๆมา จากทางกมรมศุลกากรแต่ยังไม่สามารถทําเป็นกราฟออกมาได้เนี่ยมวลรวมของทุเรียนที่ส่งกับมังคุดที่ส่งทางอากาศไปประเทศจีนเนี่ยตัวเลขเพิ่มขึ้นจากปี2,564เนี่ย2,564เนี่ยประมาณ1.5%ของทุเรียนแต่ตัวเลขมวลรวมของปี2,565ณถึงปัจจุบันเนี่ยทางกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศมีข้อมูลว่า น่าจะแตะ6.5%เซนั่นคือการขยายตัวอย่างมากนะครับสาเหตุหนึ่งก็คือการที่อ่านที่ขนส่งทางรถเรายังคงมีความเข้มงวดแล้วก็ยังมีประเด็นปัญหาในการควบคุมโควิดซีโร่ของทางประเทศกลางทางแล้วก็ไปทางอย่างเข้มงวดทำให้การขนส่งอาจจะมีการไหลของสินค้าขาออกจากบ้านเราเนี่ยได้น้อยกว่าปกตินี้ กลายเป็นว่าทางแอร์เฟรสก็มีความโดดเด่นในช่วง2เดือนครึ่งหรือ3เดือนที่ผ่านมาตัวเลขของการส่งออกของอเครื่องที่เหมารำเนี่ยเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดครับอันนี้อาจจะมีคอนเซิร์นกับทางการมีไทยแล้วก็ ai, แอคบ้านต่อไปนะครับนะครับก็ขอเพียงเท่านี้ก่อนครับขอบคุณครับ ขอบคุณท่านนายกนะคะก็จะเห็นได้ว่าตัวเลขของปี2,564เรายังโตได้อีกนะคะเดีย๋ยวเราคอยดูกันว่าตัวเลขปี2,565นี้จะเป็นยังไงนะคะจากตัวเลขของทางกรมเองเนี่ยก็บอกมาแล้วอย่างที่ท่านนายกบอกมาเมื่อสักครู่นะคะว่าเฉพาะทุเรียนอย่างเดียวเราจะมีโกรธถ,ถึง6.5%เ,เลยนะคะ ทีนี้เรามาฟังทางฝั่งแอคบ้ากันบ้างค่ะเรียนถามคุณกิติชัยค่ะอยากให้คุณกิติชัยช่วยแนะนําว่าสมาคมแอคบ้าเนี่ยมีมีใครเป็นสมาชิกอยู่บ้างแล้วก็มีบทบาทยังไงกับการขนส่งสินค้าทางอากาศบ้างค่ะเรียนเชิญค่ะขอบคุณครับน้องผักก็ก่อนอื่นเลยขอบคุณนะครับทีเ่เรียนเชิญผมมาวันนี้บอกว่าค่อนข้างจะ สบายๆไม่ต้องพิธีการเยอะก็สวัสดีนะครับผมกิติชัยปัทมาธิรกนะครับเป็นนายกสมาคมาการค้าธุรกิจการบินขนส่งสินค้าทางอากาศนะครับในส่วนของแอคบ้าเองเนี่ยผมขออนุญาตแนะนําในส่วนของสไลด์สําหรับมวลรวมอ๋อก่อนอื่นขอโทษนะครับก็คือในส่วนของสายการบินเองเนี่ยเรามีข้อบังคับค่อนข้างเยอะแล้วก็หลักๆเลยก็คือ เราจะต้องไม่พูดเรื่องของการกำหนดราคาค่าบริการนะครับซึ่งมันจะเป็นในส่วนของการกระทำผิดกฎหมายของแต่ละประเทศซึ่งโดยหลักการแล้วเราก็จะพยายามดำเนินการด้วยการส่งเสริมเรื่องกิจกรรมที่ไม่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องของของของราคาและการแข่งขันนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ผมอาจจะพูดอะไรได้มากไม่เยอะนะัก เอาเป็นว่า,าสำหรับต่อนเนื่องจากพี่เอ้ยนะครับในช่วงปี2,564เรามีเที่ยวบินที่บินเข้าและออกจากประเทศไทยเนี่ยรวมถึงน้ำหนักของสินค้า,าซึ่งผมได้ข้อมูลมาจากทางการท่าก็ค่อนข้างสัมพันธ์กันกันกบทางพี่เอ้ยแต่อันนี้จะมีในส่วนของเรื่องของฟล์ที่ออเปรเรตเข้าและออกจากประเทศไทยนะครับ ในส่วนทางซ้ายมือก็คือ Arrival มีทั้งหมด55,875ไฟไฟนะครับขนส่งสินค้าเข้ามาเนี่ยเป็นจำนวน47,000 3 000, ตันนะครับในส่วนของ Departure นี่ก็จะเป็น55,889ไฟไฟไมีตันเนสทั้งหมด6,339,695ตันซึ่งก็เป็น ตัวเลขส่งออกที่ตรงกับทางสุลการ์กรที่ได้มาเมื่อกี้นะครับในส่วนของคา r g โก้ l u ลลเรามาพูดกันถึงปีปี2564ก่อนนะครับก็จะมีทั้ง Passenger Aircraft แล้วก็ในส่วนของ f r e i t h er t Aircraft อยู่ทางขวามือนะในส่วนของ Passenger Aircraft เนี่ยถ้าเทียบแล้วก็คือในช่วงโควิดเนี่ยมีหลายสายที่เราเอาเครื่องนะครับเครื่องที่เป็นผู้โดยสารเนี่ยมาบิน ลำเปล่าๆเลยนะฮะโดยที่ไม่มีผู้โดยสารอยู่ด้านบนซึ่งในส่วนของตัวนี้มันก็จะมีในเรื่องของ capacity ที่น้อยลงกว่าเครื่องที่เป็น freighter นะครับซึ่งเขาเอาไว้ใช้ขนส่งสินค้าทางอากาศอย่างเดียวเลยในส่วนนี้เนี่ยมันก็จะมีตัวเลขที่ค่อนข้าง different กันค่อนข้างเยอะสำหรับ freighter aircraft ซึ่งมีจำนวนแค่2 9 8 8 1 f l i ะครับขนส่งสินค้าออก c a r ก้ออกไปเนี่ยถึง ,0,000 0 14,200ตันทีเดียวนะฮะในส่วนของ Passenger เองก็ก็ใช่ย่อยนะครับ81,884ฟลายขนส่งไป498,512ตันทีนี้ในส่วนของ ไปเท่าที่เห็นเนี่ยก็คืออาจจะเกิดคำถามจากผู้ส่งออกหรือหรือผู้ดำเนินการทั้งหลายแหล่รวมทั้งทางเฟสโฟเวอร์เดอร์ er เองก็ค่อนข้างที่จะคอนเซิร์นในช่วงปีที่ผ่านมานะครับในเรื่องของค่าบริการที่มันสูงขึ้นผมก็ขออนุญ,ญาตหน้าที่นี้เดี๋ยวจะมานำเสนเอว่าทำไมมันถึงมีเหตุการณ์เหล่านั้นเกิดขึ้น ก่อนอื่นเลยเราเปรียบเทียบนะฮะในเรื่องของ capacity ตั้งแต่ปี2020ก่อนโควิดในช่วงโควิดพอดีนะฮะต้นปีจะเห็นกราฟต่ำสุดช่วงเดือนแจน2020นะฮะจะมี flight operate น้อยมากจนกระเถิบกระเถิบขึ้นมาเรื่อยๆนะครับจนในปี2021เนี่ยค่อนข้าง strong แล้วก็ต่อเนื่องนะครับอันนี้ถ้าทุกทุกท่านจำได้ก็คือว่าในส่วนของโควิดตอนนั้น Pass รก็ยังไม่สามารถที่จะ o p เ r a ร e เข้ามาได้เต็มร้อนะครับก็จะมีแค่บางไฟล์ยเท่านั้นที่ทได้รับบางประเทศที่ได้รับการอนุญ,ญาตให,ใ,หให้เดินทางเข้ามาได้นะครับโจยจ,จนปัจจุบันเทียบไปถึง2022นะตั้งแต่เดือนแจนจนถึงเมยนนะฮะก็จะเห็นตัวเลขตัวกราฟที่ยังค่อนข้างสูงอยู่ซึ่งณนะปัจจุบันนี้ทางแอคบ้าเองก็เห็นว่าน่าจะมี CAPACITY ที่เพิ่มขึ้นแน่นอนเพราะว่าตอนนี้ประเทศเราเปิดแล้วแล้วก็ผู้โดยสารเริ่มเดินทางเข้ามาได้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นในส่วนของ Growth Rate สำหรับ Capacity นะครับก็จะมีราวๆ9.73%เปอร์เซ็นตที่จะมารองรับในส่วนของ g r ลส t เอ่อโวลสำหรับ Export นะครับคราวนี้เรามาพูดถึงในเรื่องของอ ทำไมเราต้องใช้การขนส่งสินค้าทางอากาศเป็นหลักนะครับผมมองว่าข้อดีข้อดีก่อนอื่นเลยเนี่ยทุกท่านก็คงจะทราบดีว่ามันมีความรวดเร็วในการขนส่งถึงมือผู้รับอย่างรวดเร็วแน่นอนนะครับส่งเย็นนี้เช้าพรุ่งนี้อีกวันหนึ่งถึงอันนี้ส่งหมายถึงว่าไปถึงต่างประเทศที่อยู่ในยุโรปหรืออยู่ในอเมริกานะครับในส่วนของความแน่นอนเรื่องของเวลาในการขนส่งเพราะว่ามีตารางบินที่แน่นอน อันนี้ทุกท่านปฏิเสธไม่ได้ว่าโอเคฉันต้องการให้ถึงภายใน12ชั่วโมง14ชั่วโมง16ชั่วโมง24ชั่วโมงนะครับประเด็นหลักก็คือในส่วนของของเชลฟ์ไลฟ์ซึ่งสินค้าบางตัวเนี่ยอาจจะสามารถผลิตจากต้นทางภายในเย็นวันนี้เช้าอีกวันหนึ่งไปถึงสถานีปลายทางแล้วก็นำส่งได้ทันทีทําให้เชลฟ์ไลฟ์มันยาวนานขึ้นสำหรับพวก p e r a b l e เป็นหลักนะครับ ในส่วนของสินค้าที่ได้รับการดูแลอย่างรอบคอบและก็ระมัดระวังเพราะมีมาตรฐานในการขนส่งที่สูงมากเพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายหรือปนเปื้อนกับสินค้าโดยอ้างอิงจากในส่วนของอ a ย a ตาเ u l a ลเลชนะครับหล,หลายท่านก็คงจะทราบดีว่าอ a ย a ตาก็คือ international mm hmm. uh, airline Trans air transportation นะครับ association ซึ่งกำหนด uh, หลักการในการขนส่ง สินค้าทางอากาศเป็นหลักในเรื่องของการบรรจุหีพอสำหรับสินค้าบางประเภทเป็นแบบง่ายๆทำให้ประหยัดวัสดุและต้นทุนนะครับแต่ตามมามันก็จะมีข้อเสียเช่นกันในเรื่องของค่าใช้จ่ายที่สูงขึ้นแน่นอนนะครับเพราะว่ามันมันมีแฟกเตอร์หลายๆแฟกเตอร์ซึ่งเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังต่อว่ามันประมวลออกมาแล้วทำไมค่าใช้จ่ายมันถึงสูงขึ้นหรือสูงกว่าโหมดอื่นๆที่ปกติเช่นรถหรือหรือเรือนะฮะ มีการจำกัดขนาดและน้ำหนักของสินค้าอันนี้ก็ค่อนข้างแน่นอนแต่ว่าไม่ใช่ว่าสินค้าชิ้นใหญ่ๆที่ไม่ใช่ผักผลไม้เป็นเครื่องจักรกลอันนี้มันก็มีเฟรตเตอร์บางสายการบินที่สามารถที่รองรับได้นะครับแต่ว่าโดยหลักการแล้วเขาก็จะมีการกำหนดกฎเกณฑ์ที่ชัดเจนเพื่อเพื่อป้องกันในสิ่งที่ผมอธิบายเป็นข้อดีไปนะฮะว่ามันไม่ต้องต้องเพื่อไม่ให้เกิดความเสียหาย ในส่วนของกฎข้อบังคับและการทําเรื่องขนส่งทางอากาศและมันจะเยอะกว่าการขนส่งประเภทอื่นๆอันนี้ค่อนข้างแน่นอนซึ่งก็คงต้องรบกวนติดต่อไปทางทาฟ้านะครับให้ทางเอเจนต์เป็นคนช่วยดูแลท่านอีกทีหนึงบางครั้งก็ต้องขึ้นอยู่กับสภาพอากาศโดยเฉพาะในเรื่องของเ l ลอดนะครับเ l ล a ดเรส t ริคชั่นอันนี้เฟรโฟเอร์เดอร์จะได้ยินจากพวกพวกแอร์ไลน์อย่างพวกผมค่อนข้างบ่อย แต่ว่าทางผู้ส่งออกเองนี่อาจจะไม่คุ้นเคยว่าทําไมล่ะก็ฉันซื้อน้ําหนักไป500รกิโลทำไมของฉันถึงไม่ได้ไปอะไรอย่างนี้นะครับมันก็จะมีคือ p o y l r e s t r i c t i o n เนี่ยมันก็เกิดขึ้นได้จากหลายแฟกเตอร์ในเรื่องของสภาพอากาศที่มันแปรปรวนทําให้เครื่องบินจะต้องเอาน้ํามันไปเพิ่มพอเอาน้ํามันไปเพิ่มปุ๊บมันก็จะต้องถูกซับ i ิได e หรือถูกออฟเซ t โดยการออฟโหลดสินค้า บางประเภทลงมานะครับเขาถ้ามีผู้โดยสารบินอยู่ก็แน่นอนคือผู้โดยสารก็คงยังต้องไปอยู่แต่ว่าคา์โก้ซึ่งซึ่งไม่มีเสียงอะไรที่จะโต้แย้งกับลูกทางสายการบินได้ก็คงต้องบอกครับโอเคผมลงเองก็ได้นะฮะ <c oughs> นั่นคือ Payload restriction Rest นะครับ <c oughs> ทีนี้เรามาพูดถึงสินค้าที่เหมาะสมกับการขนส่งทางอากาศนะครับก็แน่นอนฮะของสดผักและผล,ละไม้ แต่ก็ใช่ว่าจะต้องมีของสดหรือผักและผลไม้อย่างเดียวสินค้ามีมูลค่าเช่นกันนะครับรวมทั้งรวมทั้งทองคำเงินตราและเครื่องประดับอุปกรณ์เสื้อผ้าบางอย่างเนี่ยซึ่งเป็นแฟชั่นเนี่ยก็ต้องการความเร่งด่วนในการที่จะต้องเอาไปออกงานโชว์ให้ทันก่อนที่ซีซั่นจะเกิดนะครับอุปกรณ์กีฬาบางประเภทมีการอัปเดตตลอดเวลา หรือแม้กระทั่งวัตถุดิบอะไรที่จะต้องส่งต่อไปประกอบตามโรงงานต่างๆทั่วประเทศก็ต้องใช้ความรวดเร็วในการขนส่งหรือแม้กระทั่งสินค้าอันตรายบางประเภทนะครับจากช่วงโควิด1 9โดยตรงนะครับก็อย่างที่ผมเรียนให้ทราบตอนแรกไปคือเนื่องจากจำนวนผู้โดยสารที่ทางสายการบินไม่สามารถจะขนส่งได้ เลเวนิวทั้งหมดที่เกิดจากการขายตั๋วเครื่องบินให้มีผู้โดยสารบินเข้าออกนะครับก็ไม่สามารถที่จะดําเนินการได้ทําให้บางสายการบินถึงกับต้องยุติบทบาทของตัวเองลงนะครับลดแคปซิตี้ลงลดพนักงานลงมีเกิดการเลิกจ้างาแล้วก็ทําให้พนักงานหายไปค่อนข้างเยอะซึ่งในส่วนของของพวกที่ยังอยู่รอดตอนนี้ก็ต้องบอกว่าเป็น s u r v i v ร r จริงๆนะครับในการที่เขาจะ survive ได้เนี่ยก็คือเขาก็ต้อง ทำทุกวิถีทางกำจัดคอสออกไปนะครับในขณะเดียวกันก็ต้องหารเวนิวเพิ่มเข้ามาให้ได้มากที่สุดเพราะฉะนั้นค่าดำเนินการเนี่ยมันก็ค่อนข้างที่จะสูงขึ้นจากรายได้ที่หดหายไปจากผู้โดยสารโดยเฉพาะในเรื่องของ Cargo Only Operation ที่ผมบอกว่าเอาเครื่องของผู้โดยสารเนี่ยมาบินลำเปล่าๆเ,เลยนะฮะท,ทั้งทั้งยังมีเก้าอี้นั่งอยู่ข้างบนเนี่ยก็ต้องเอาเอาเครื่องนั้นมาบินโดยมีแค่เทคครูสอาคน เควินครูไม่ต้องใช้เอาเครื่องเข้ามาขนส่งใต้ท้องพื้นเนี่ยปกติเคยขนส่งได้เ,าเราร้0ยคิวก็ยังก็คือทําได้แค่ร0อยคิวไม่เหมือนกับเครื่องของเฟเตอร์ที่สามารถขนได้ที200ร้อยองร้อกว่าคิวนะครับทีนี้มีในส่วนของสินค้าที่เกี่ยวเนื่องกับการป้องกันโรคระบาด อันนี้ผมมองว่าเป็นข้อดีนะครับเพราะว่ามันมีการเพิ่มเพิ่มขึ้นในการส่งออกเป็นคอมมดิตี้อย่างเช่นก๊อฟเมดิคอลก๊อฟหรือแม้กระทั่งหน้ากากที่เราต้องใช้กันทุกวันนี้ก็มีการส่งออกอยู่แล้วก็ต้องการปลายทางที่รวดเร็วเพราะฉะนั้นการส่งออกที่รวดเร็วก็จําเป็นอย่างยิ่งนะครับก็คงขอนําเสนอเพียงเท่านี้นะครับถ้ายังไงติดต่อมาได้ทาง Acva ้าไท org นะครับขอบคุณครับ ขอบคุณ,ค,ณคุณกิติชัยนะคะท่น,นี้ว่านีขออนุญาตถามเพิ่มเติมนิดนึงคะ่ะที่คุณกิติชัยแชร์ว่าเรามีการใช้แอร์คราฟที่เป็น Passenger Aircraft เข้ามาเพื่อที่จะขนสินค้าเนะะี่ยค่ะมันมีการวางสินค้าบนเคบินด้วยไหมคะหรือว่าเป็นการขนใต้ท้องเครื่องอย่างเดียวเลยคะครับในส่วนนี้เนี่ยแล้วแต่แต่ละสายการบินเลยนะครับเพราะว่าแต่ละสายการบินก็ประเมินว่าในส่วนของเคบินโหลดดิ้งเนี่ย มันมีแฟกเตอร์อื่นเข้ามาเกี่ยวข้องอีกในเรื่องของแมนพาวเวอร์ในการที่จะต้องขนสินค้าเหล่านั้นขึ้นไปไว้ในเคบินแล้วก็ปลายทางเพื่อที่จะอันโหลดสินค้าเหล่านั้นจากเคบิน uh. มันก็จะมีตัวแปรหลายๆตัวซึ่งหลายๆสายอย่างสายการบินผมเองเบติชาร์เวเนี่ยเราก็ไม่ได้ดำเนินการในส่วนของเคบินโหลดดิงเลยเพราะว่าประเมินแล้วว่าขั้นแรกเลยก็คือกว่าจะเอาขึ้นใบใส่หมดต้องใช้เวลาไม่ต่ำกว่า3ชั่วโมง นะครับแล้วปลายทางเองอีกถ้าต้องเอาลงก็คงต้องมีไม่ต่ำกว่าสามชั่วโมงแล้วแมนพาวเวอร์ที่จะต้องเอามาเอาลงไปอีกกับาราคาสินค้าที่เราจะขายได้เนี่ยวันไม่คุ้มกับกับการที่เราจะต้องออเเรตในส่วนนั้นครับใช่ค่ะคงจะต้องเป็นสินค้าที่ค่อนข้างเร่งเร่งด่วนในช่วงของโควิดพวก medical g r o t h อย่างที่คุณกิติชัยได้ได้แชร์นะคะ,คะนี้จากที่ทางแอคบ r าได้บอกเราแล้วนะคะว่า เที่ยวบินที่เข้ามาที่เป็นพาสเซนเจอร์เนี่ยค่อนข้างน้อยเลยทีเดียวนะคะมาฟังมาฟังสายการบินแห่งชาติของเรากันบ้างนะคะคุณเมธาสิดคะในช่วงที่ผ่านมาเข้าใจว่าเที่ยวบินที่รองรับผู้โดยสารเนี่ยมีค่อนข้างน้อยมากเลยในช่วงโควิดที่ผ่านมาแล้วทางการบินไทยอะคะ่ะมีเรื่องของการรับมือในเรื่องของการขนส่งสินค้าทางอากาศยังไงบ้างอะคะครับคนอนึ่นก็ขอสวัสดีทุกท่านนะครับทั้งที่ห้องส่งแล้วก็ทั้งที่ออนไลน์นะครับผมเมธาสิดขมรสุดก็ ทำหน้าที่อธิบายว่าช่วงเกิดวิกฤตเนี่ยทางการบินไทยเราได้ทำยังไงบ้างผมเชื่อว่าทุกๆสายน่าจะคล้ายๆกันแต่ว่าทางการบินไทยเนี่ยเรามีสอบทบาทคือ 1. เราเป็นสากรบินแห่งชาติด้วยแล้วก็เราตอนนี้ถ้ากับเราเป็นสายโดยที่ทำการบินระยะไกลนะครับมันก็เลยกลายมีบทบาทเยอะนิดนึงซึ่งก็ทำให้เราชาวการบินไทยภาคภูมิใจนะครับตอบเนื่องจากคำถามนะครับผมจะขอให้ดูสไลด์ตัว อันนี้คือจุดที่เราบินนะครับคือในช่วงโควิดเนี่ยผมจะตอบปฏิสเสธนะครับผมทมกันบ้านมาก็คือว่าเราจะทําการเชื่อมบินเนี่ยจากกรุงเทพไปยุโรปซึ่งทําการบินช่วงแรกๆเนี่ยเราทำหน้าที่สายเป็นแห่งชาติคือเราร่วมกับกระทรวงต่างประเทศแล้วก็หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องเนี่ยนำคนไทยกลับจากต่างประเทศเนื่องจากสถานการณ์ที่ไม่ปกติก็การเดินทางก็คือจะกลายเป็น เดินทางบินออกไปเฟอร์รี่ไปไปขนของกลับมาทําให้ต้นทุนสูงขึ้นเนี่ยคือเริ่มจุดแรกเลยครับว่าเเราปรึกษากันในในภาครัฐที่เกี่ยวข้องว่าจะทํำยังไงที่ขนคนไทยกลับมาได้แล้วก็ในค่าใช้จ่ายที่สามารถทําได้เรื่อยๆเราก็เลยได้มีนโยบายตรงนี้มาแล้วก็เราก็มาคุยกับทางตัวแทนการขายก็คือทางทางทาฟ้าที่เป็นทับพอยของการบินไทยนะครับว่าเเราจะวางแผนยังไงในการส่งออก ของจากบ้านเราซึ่งผมจะให้ดูตัวเลขก่อนภาพนี้คือจะเห็นว่าปริมาณการขนส่งอ่ะเอาทำนั้นแต่ปี2019 2019นี่คือยังไม่เกิดสถานการณ์โควิดนะครับอันนี้เฉพาะตัว perishable cargo นะครับตัวเลขที่เราขนอยู่อันนี้คือตัวเลขของการบินไทยคนคนเดียวนะครับก็จะเห็นว่าเราอะ support perishable <reci> ประมาณ60%ตามสัดส่วน ทั้งหมด100%รเปเ็นคระเป็น p ัน i s h a b l e 60%สแล้วก็สัดส่วนส่งไปพอปี2020เกิดสถานการณ์โควิดขึ้นในรุนแรงขึ้นเดือนเดือน2ทางเราก็ทำให้คนเดินทางไม่ได้พนเดินทางไม่ได้เสร็จก็จะต้องทำยังไงล่ะเพื่อหนึ่งต้องขนเพิ่บินเพื่อไปเอา a อทบินเพื่อไปรับอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่เกี่ยวข้องมีไปรับวัคซีนซึ่งณตอนนั้นการบินไทยก็ได้รับเขีรยดนี้จากทางกระทรวงจากทางภาครัฐว่าให้บินไปรับวัคซีนที่เมืองจีน เราก็เลยเป็นนโยบายเป็นเลยกายเป็นเริ่มต้นว่าอ๋อเราต้องบินไปรับว,วัคซีนนะเราคิดยังไงล่ะเพื่อให้มีต้นทุนที่สามารถปฏิบัติการบินได้ก็เลยต้องมาปรึกษากับทางผู้ประกอบการว่าเอ๊มีของส่งไปไหมเพราะเราเคยมีปริมาณ p e ริ s h a b l e อยู่ก็ทําให้เราสามารถเลียดไฟได้โดยการบินไปขนของออกจากบ้านเราก็คือ p e r i s h a b l e c a r โ o แล้วก็สินค้าเด็กคาโกบางตัวที่มีความจําเป็นก็บินไปแล้วก็ไปรับว,วัคซีนมาเนี่ยครับอันนี้คือสิ่งที่เราภาคภูมิใจว่า เราทำได้ทาแล้วก็มีต้นทุนที่ช่วยภาครัฐได้ต่อมาก็คือว่าจากตัวเลขที่เห็นเราจะเป็นสัดส,ส่วนนะครับคือปี19เนี่ยสังเกตสัดส,ส,ส,ส่วนของเรานะจะเป็นผลิ t i a l เยอะเพราะเรามีเครื่องบินในฝูงประมาณ100ลำก็บินไปในยุโรปบินไปทวีปต่างๆเราบินไปได้หมดเราทำหาที่ขนของช่วยนำสินค้าภาคเกษตรของเราไปสู่ต่างต่างประเทศนะครับเพราะว่าสินค้า อากเกษตรเนี่ยหนึ่งเขาต้องการออกจากตัวเขาให้คืออยู่กับเขาให้นานที่สุดแต่ไปถึงปลายทางให้เร็วที่สุดเพราะว่าจะยืดอายุการอยู่ในเชลฟลฟ์เหมือนที่พี่พี่โจพูดไปแล้วเมื่อกี้คือทํอยังไงละให้มันไปอยู่ที่เชลฟ์ได้นานที่สุดก็ต้องขนให้เร็วที่สุดและในช่วงสถานการณ์ที่โควิดด้วยมันเป็นอุดมอ,อุปสรรคสองทางคือหนึ่งไฟที่น้อยลงสองแต่ละประเทศก็มีข้อกำหนดของช่วงสถานการณ์โควิดต่าง ว่าต้องมีข้อกําหนดอะไรขึ้นมาเช่นจะต้องมีการฉีดยาจะต้องมีการตรวจวัคซีนทําให้พวกนี้เป็นคอสที่บางท่านอาจจะไม่ทราบก็ได้ว่าเวลาเครื่องบินไปถึงเนี่ยลงเครื่องปุ๊บเราต้องฉีดีฉดพ่นยาฆ่าเชื้อทั้งในเคบินทั้งในคอมพาทเมนต์ซึ่งซึ่งเป็นต้นทุนที่เยอะขึ้นซึ่งแต่ก่อนเรายังไม่เคยเจอคอสตตัวนี้นะครับอันนี้ก็เป็นคอสที่แฝงมาแล้วก็ต้นทุนประกอบ เนื่องจากว่าปลายทางและก o อฟแมนพาวเวอร์เนื่องจากสถานการณ์โควิดทำให้ขาดแคลนคนพอขาดแคลนคนในการช่วยดำเนินการเครื่องบินทำให้ต้นทุนสูงขึ้นมีค่าใช้จ่ายที่เพิ่มมากขึ้นตรงนี้มันก็จะไปสอดคล้องกับภาพที่ที่พี่โจโอบ,บอกว่าเอ๊ะทำไมค่าใช้จ่ายมันสูงขึ้นละ่ะเนี่ยครับอันนี้เป็นสิ่งที่บางท่านอาจจะไม่ทราบว่ามันเป็นคอสที่แพงขึ้นมาจากต่ก่อนนะครับ ต่อมาก็การบินไทยเราก็ในปี2020การส่งพิชิชอโลของเราเนี่ยจะเห็นว่าเป็นเยอะมากเนื่องจากว่าช่วงนั้นเราจะมีปริมาณเนื่องจากว่าที่เมืองจีนรู้สึกจะมีเรื่องเคสเรื่อง มีโรคระบาดเรื่องเกี่ยวกับหมูทําให้ประเทศไทยเนี่ยเราส่งออกหมูไปที่ฮ่องกงเยอะมากเนี่ยตัวเลขนี้คือมาจากแรกๆคือเราบินทําไฟบินไปฮ่องกงทุกวันเลยนะครับช่วยผู้ประกอบการมีทั้งผักผลไม้มีทั้งปลามีทั้งซีฟูด้ดมีทั้งทุกอย่างเลยส่งไปทําให้ตัวเลขเห็นว่าไฟที่บินตอนแรกเนี่ย general cargo เนี่ยจะน้อยมาก p o ิช i บ l จะเยอะมากการบินไทยในช่วงต้นช่วงปี2020เนี่ยเราใช้เครื่องบินอยู่แค่ ห้าหลำนะครับในสถานการณ์นั้นเพราะว่าอย่างที่ทุกคนทราบดีว่าการบินไทยเรามีการเขาเรียกสถานการณ์โควิดเนี่ยทำให้ทุกๆทุกๆอะไรเกิดต้องมีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างปรับปรุงโครงงสร้างการบินไทยขึ้นนึ่งในนั้นท,ที่ที่ต้องอยู่ในร่วมชะตาการรมนั้นด้วยก็ทําให้เรามีเครื่องบินออกมาน้อยเพราะว่าผู้โดยสารน้อยตามมาช่วงแรกๆไม่มีผู้โดยสารเลยเราที่ผมบอกเมกื่อกี้ตอนเริ่มแรกคือเราบินไป ประสานกับกระทรวงต่างประเทศไปรับคนไทยกลับบ้านใต้ท้องเราว่างแล้วก็ขนของพิ i ศษเอาออกเพื่อช่วยภาคส่งออกของเราต่อมาสถานการณ์เริ่มดีขึ้นสังเกตได้ง่ายๆว่าพอปี2021เนี่ยเราจากเดิมที่เรามีเครื่องอยู่แค่เราใช้เครื่องทําการบินอยู่ประมาณ7จดลำเราก็เริ่มเป็น14บสี่ลำสิบสี่ลำนี้เราบินทุกวันแทบไม่ได้หยุดเลยมันเป็นการ เป็นช่วงที่เราใช้เครื่องบินได้คุ้มค่ามากเพราะว่าบินตลอดเวลาบินไปทุกทกที่นะครับโดยเน้นหลักที่เราจะบินก็คือบินไปทางนอร์ทเอเชียก็เป็นใกล้ๆบ้านก่อนแล้วก็บินไปยุโรปไปรับคนไทยกลับบ้านอาทิตย์ละ15วันครั้งประมาณนี้นะครับแล้วพอมาปี2022ตัวเลขเนี่ยผมไม่เห็นเลยว่า2022เนี่ยผมมีกราฟให้เห็นว่า ตั้งแต่เดือนแจนถึงเดือนเมเนี่ยสถานการณ์เริ่มกลับมาคือปริมาณการส่งออกของเราเนี่ยเริ่มกลับมาเยอะละสังเกตได้ว่าพืชเชื่อผมทำไมสัดส่วนมันน้อยลงละ่ะแปลว่ามีพื้นที่สายการบินอื่นเข้ามาให้บริการในประเทศไทยเพิ่มมากขึ้นทําให้แต่ละสายแชร์ r ืชเชื่อไปมากขึ้นเพราะตัวเลขการส่งออกผลไม้ไม่ได้ลดลงเลยแต่ลดลงจากการบินไทยเพราะว่าหนึ่งที่บอกมีพื้นที่เพิ่มมากขึ้นผมว่าตรงเนี้ยมันเป็น opportunity ที่ผู้ประกอบการ่ะ ผมว่าเห็นแววว่ามันมีทางที่จะส่งออกได้มากกว่านี้เพราะตอนนี้เราเป็นเหมือนครัวของโลกแล้วก็คุณภาพของสินค้าเราเป็นสิ่งที่ทุกประเทศให้ความเชื่อมัน่นแพคเกจจิ้งของเราก็เนื่องจากว่าทางผู้ส่งออกแล้วก็ทางผู้ประกอบการเฟดฟอร์เดอร์เนี่ยใช้วิกฤตให้เป็นโอกาสคือคิดเทคโนโลยีทำยังไงล่ะท,ท,ที่ให้แต่ละแผ่นแต่ละพื้นที่ที่มีอยู่ใช้ประโยชน์ให้ได้มากที่สุด ผมยกตัวอย่างเช่นมาม่วงทุกคนก็ทราบว่ามีความหนักเดนซิตี้สูง1แผ่นเนี่ยเราเคยโหลดได้ประมาณ500กว่าชิ้นใช่ไหมฮะประมาณ2 2ตันถึง3ตันแต่มีเฟ t บร r ดเดอร์บางเจ้าที่เป็น s p e c i a l ลิสคือเขามีวิธีการในการที่จะช่วยโปรเทคไม่ให้แพ็กเกจเสียหายทำให้1แผ่นเนี่ยผลได้มากขึ้นอันนี้ผมมองว่ามันก็เป็นโอกาสในวิกฤตทำให้เฟบรเดอร์ของเราเนี่ยโชว์ศักยภาพว่าเอ้ย เรามีความสามารถเรามีการอรับปรุที่จัพัฒนาเซอร์วิสเพราะเนื่องจากว่าถ้าการยิ่นขนส่งได้มากขนส่งได้สูงขึ้นเวลาค่าค่าระว่างเนี่ยมันหาลงมามันก็จะได้คุ้มค่ามากขึ้นมันก็จะกลายเป็นทําให้ราคามันแข่งขงันกับตลาดโลกได้อันนี้คือสิ่งที่การบินไทยทําคร่ะก็การบินไทยในพูดได้ว่าในช่วงโควิดที่ผ่านมาเราก็ได้ทําหน้าที่ของเราอย่างเต็มภาคภูมิทั้งไปรับคนไทยกลับมาบ้านในช่วงที่ ทางออกไม่ได้ว่าโควิดระบาดแล้วเราจะเป็นยังไงกันนะคะเราก็มีการให้บริการขนส่งสินค้าไปด้วยนะคะนี่เป็นเรื่องที่น่าภูมิใจมากๆค่ะอยากจะเรียนถามคุณประพาวีค่ะในช่วงที่ผ่านมาไม่ทราบว่าในในมุมของผู้ส่งออกค่ะได้รับผลกระทบยังไงกับในส่วนของโควิด19นะคะแล้วก็ใน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 ระยะเวลาที่มีสเปซค่อนข้างจำกัดผู้ส่งออกใช้ปัจจัยอะไรในการที่จะเลือกใช้บริการ ขนส่งสินค้าทางอากาศบ้างคะคือคือก่อนอื่นต้องเรียนก่อนเลยว่าสําหรับทางสมาคมเราอะนะคะการส่งออกทางอากาศนี้เป็นทางหลักของเราคือโปรติเราก็ส่งกันทั้งปีด้วยเครื่องบินอย่างเดียวไปทางวิธีอื่นน้อยมากเพราะว่าเออของเราเป็นสินค้าที่หลักๆอะจะเป็นผักที่เรามีกันทั้งปีอนะคะก็จะเป็นพวกผักไทยๆซึ่งมันค่อนข้างจะน่าเสียง่ายอย่างกระเพราโหระพาผักชีหน่อไม้ฝรั่งซึ่งมัน มันค่อนข้าง perishable แล้วก็ต้องต้องใช้ความรวดเร็วกับการวิธีการที่จะต้องควบคุมยังไงให้ไปถึงปลายทางอย่างใช้งานได้นะคะแล้วเรามีส่งกันทั้งปีพอเกิดวิกฤตขึ้นมาเนี่ยปัญหาหลักของเราก็คือค่าเครื่องบินเราขึ้นเยอะมากสองสามเท่าตัวแต่ว่ามันก็เป็นทางเดียวที่เราใช้ได้อยู่เราไม่สามารถเดินทางด้วยวิธีอื่นได้เพราะว่าสินค้าเราแค่อุณหภูมิเปลี่ยนนิดนึงก็ไปละ นันปกติก็คือใช้เครื่องบินอย่างเดียวไม่มีโอกาสใช้อย่างอื่นเลยนะคะก็อันนี้ก็ต้องต้องขอบคุณพวกเกษตรกรด้วยเหมือนกันที่ว่าเนื่องจากค่าค่าขนส่งนี้เป็นค่าใช้จ่ายหลักของของราคาขายเรานะคะก็จะเป็นตัวหลักแล้วก็ค่าค่าเครื่องบินที่เราต้องจ่ายนั้นสองตัวหลักเนี่ยพอค่าเครื่องบินขึ้นทางเราเองเนี่ยการผลิตนี้มันใช้ค่าแรงงานค่าอะไรนิดเดียวนั้น เกษตรกรเองก็คือเข้าใจจากที่เราอธิบายกันว่ามันมันรอไม่ได้นะทั้งปีแรกๆโดยเฉพาะปีแรกๆเนี่ยคือถ้าคุณจะมานั่งรอเพราะยังไงสถานการณ์มันคงไม่จบเร็วแล้วก็การที่เราจะนั่งรอว่าเอ้เรายังจะขายราคาเดิมเนี่ยก็คือความร่วมมือจากเกษตรกรนี่เป็นหลักเลยที่ว่ายอมลดราคาลงมาเกือบครึ่งหนึ่งเพื่อจะให้ราคาที่เพราะอย่างสถานการณ์อย่างเนี้ยประเทศไปงที่ว่าจะบาซื้อแพงขึ้น ถ้าเขาซื้อได้ในราคาเดิมได้ก็เก่งแล้วแล้วก็ในสถานการณ์อย่างนั้นเนี่ยก็จะมีลูกค้าปลายทางที่เข้มแข็งพอจริงๆที่ยังสามารถซื้อสั่งซื้อไปได้พวกที่รายเล็กรายน้อยนี่หยุดไปเลยนะคะเพราะนั้นก็ดีที่เรามีคอนแทคฟาร์มที่ที่เข้าใจกันว่าโอเคเราต้องดเร็วแล้วก็ต้องปรับตัวราคานี้ให้คุณยังอยู่ได้แต่ไม่ถึงขนาดขาดทุนแต่ต้องลดลงมาจะเอากำไรเหมือนปกติไม่ได้ ก็ทําให้เราจริงๆแล้วทั้งสองสามปีที่ผ่านมาเนี่ยเราส่งออกมากกว่าปกติด้วยซ้ําไม่ใช่น้อยลงแล้วอย่างที่ทุกท่านว่าแล้วคือไอ้ไอ้ผักไทยๆของเราเนี่ยเป็นครัวโลกจริงๆเพราะเราส่งให้ทางซูเปอร์มาร์เก็ตทางทางยุโรปเป็นหลักเลยนะคะแล้วก็ญี่ปุ่นแล้วก็ผลไม้ตามฤดูกาลก็จะมีไปด้วยนั้นจริงๆเราเป็นสินค้าที่ ที่ทางสายการบินน่าจะมองอยู่ในสายตาเนื่องจากว่าเราเลี้ยงได้ทั้งปีเราไม่ใช่ว่าช่วงเทศกาลหรือช่วงฤดูกาลอะไรแล้วค่มาเรามีสินค้าทั้งปีแต่ว่าก,ก็จะเป็นปัญหาของเราเหมือนกันว่าสินค้าเราเนี่ยมันไม่สามารถอัดแน่นไปได้เพื่อจะประหยัดพื้นที่ก็จะไปโดนปัญหาเรื่องค่าค่าพื้นที่ที่ใช้มากกว่าปกติแล้วก็ ต้องใช้กล่องที่ค่อนข้างค่อนข้างใหญ่แต่ใส่ใส่ใสวัตถุใส่สินค้าได้นิดเดียวอันนี้จะเป็นปัญหาที่ว่าเราไม่ทราบนะคาถ้าเวลาเลือกอะทางทางสายการบินทางอะไรต่างๆเ้าก็จะเลือกอันที่ว่าเอ่อทำน้ําหนักได้ดีอะไรอย่างเงี้ยแ่่ก็อยากจะให้ช่วยช่วยเลี้ยงไว้ว่าตัวนี้เราทําทั้งปีแล้วก็จริงๆเราเป็นครัวโลกจริงๆเพราะว่าสินค้าเราทั้งปีถือทางปลายทางนี้จะไม่สนใจว่าไอ้ทางนี้เราฝนตก แดดออกน้ำท่วมอะไรเนี่ยคุณต้องมีของให้เขาทุกวันวันอันนี้เราโรงงานที่ผลิตของพวกนี้ก็คือสามร้อยหกสิบห้าวันเราไม่เคยหยุดไม่ว่าจะเป็นเทศกาลทางนู้นทางนี้ยังไงก็คือมีของส่งทุกวันอันนี้เป็นจุดหนึ่งที่ว่าไอท้ที่เราทําด้านด้านเนี้ยก็เออเป็นทางหลักทางนี้ที่เราจําเป็นต้องใช้ปกติใช้อยู่แล้วแล้วพอเมอเกิดวิกฤตไร่น้อยลงยังมีสินค้าอื่นมาแย่งที่มากขึ้นด้วย ซึ่งค่อนข้างเป็นปัญหาแต่ก็เราจัดการจนสามารถส่งออกไปได้มากกว่าปกติอย่างที่อย่างที่เรียนน,นะคะแต่ที่ที่ว่าจริงๆแล้วก็คือเป็นโชคดีของเราที่ว่าธุรกิจอันเนี้ยอยู่ได้แล้วก็ทําได้ค่อนข้างเติบโตเนื่องจากว่าทางเราเป็นทับของสายการบินต่างๆทางทางภูมิภาคนี้อยู่นะคะความความถี่ในการบินแล้วก็เออในแต่ละวันอย่างแค่ไปยุโรปเนี้ย มีเป็นสิบสายการบินที่เราเลือกได้ผิดกันสักสิบนาทีก็เดี๋ยวมีไฟล์หนึ่งบินะอะไรอย่างเงี้ยงนั้นอันนี้เป็นข้อดีของเราที่ว่าพอมีปัญหานี้เราสามารถโยกไปอันไหนต่อไปได้ยังไงก็แล้วก็มีได้ทุกวันไปทุกประเทศที่ที่ทไปได้นะคะอย่างหลายประเทศเนี่ยเขาอาจจะอาทิตย์หนึ่งบินได้ครั้งเดียวอย่างที่เขาผลิตผักได้เหมือนกันแต่ว่าก็ไม่สามารถจะมีความถี่แบบของเราได้ แล้วก็เป็นสายตรงส่วนใหญ่ที่ที่เราเลือกใช้กันก็คือเป็นสายตรงเนื่องจากว่าเราก็ต้องการให้เวลาสั้นสุดคือไปอเมริกาไปยุโรปได้เหมือนกันแต่ว่าเอาสายตรงที่ว่าไม่ไปมีปัญหาระหว่างทางเรื่องไยต่อก็คือของเราเนี่ยใช่ว่าที่บอกว่าจัดการเรื่องที่แล้วถ้าไปไม่ได้เอาของเราลงเนี่ยก็คือกลับมาต้องทิ้งแล้วอะเพราะนั้นมันจะเสียหายหนักมากนั้นก็คือไฟตรงที่ไปตรงเลยนอกจาก ไม่มีจริงๆที่จะใช้ฟลายที่เวียเวียแค่เสียเวลาอีกสามสี่ชั่วโมงก็จะเป็นปัญหากับลูกค้าปลายทางเหมือนกันว่าเเขาไปถึงแต่เช้ามืดอะไรอย่างเงี้ยเขาสามารถเคลียร์ของแล้วออกไปส่งตลาดได้เลยในขณะที่ถ้าคุณไปสายเนี่ยก็เ,เสียเวลาไปอีกวันหนึ่งละที่กว่าจะเคลียร์ของเนี่ยไปตลาดไม่ได้แล้วก็ไปอีกวันหนึ่งก็จะทําให้อายุการอายุบนเชลฟไลฟ์ของของผักเราเนี่ยมันมันก็จะน้อยลงซึ่งจริงๆเราไปผักพวกเนี้ย ถ้าอยู่ในแค่บ้านเราขนส่งในตลาดบ้านเราก็จะเห็นว่ามันเหี่ยวมันอะไรไปแล้วแต่ของเราเนี่ยคือเราต้องมีวิธีการจัดการที่ว่าให้มันควบคุมความเย็นได้ตลอดการเดินทางเพราะฉะนั้นส่วนใหญ่เราก็จะยังใช้กล่องโฟมแล้วก็ต้องคือพีคูให้ได้ที่แล้วใส่กล่องแล้วยังต้องมีเจลเข้าไปรักษาอุณหภูมิตลอดการเดินทางซึ่งไอเนี้ยมันเป็นค่าจ่ายทั้งนั้นแล้วก็ไปเสียไอค่าน้ําหนักพวกเนี้ย กับค่าเครื่องวินที่เพิ่มขึ้นมามันก็เสียไปเยอะเหมือนกันแต่นั่นเป็นวิธีเดียวที่เราทําให้ผักของเราเนี่ยไปถึงไปทางยังสดมากอย่างผักบุ้งคุณไปซื้อในตลาดคอตกละแต่ของเราเนี่ยยังอยู่ได้เจ็ดวันสิบวันโดยที่ไม่ใช้สารเคมีเหีนะคะอันนั้นเป็นส่วนหนึ่งที่ว่าเราต้องหาวิธีการจัดการแล้วก็พยายามไปให้เร็วสุดก็ก็อันนี้ยค่ะที่ว่า เป็นข้อดีของของประเทศที่ว่ามีส่วนนี้เพราะส่วนอื่นๆเนี่ยถึงแม้เขาจะขายได้แต่ว่าถ้าอาทิตย์หนึ่งบินได้ครั้งหนึ่งหรือว่าเออกว่าจะบินไฟล์ได้นี่มันยากมากเลยของเราคือก็จะมีประเทศอื่นๆข้างบ้านเราเอามาขึ้นที่เราเหมือนกันอันนี้ก็มาแย่งที่กันกันอยู่ก็นี่เป็นส่วนหนึ่งว่าอย่างอย่างเวียดนามที่จริงก็ขึ้นมาเป็นคู่แข่งแต่ว่าเอาเข้าจริงแล้วเรื่องฟล์ความถี่เรื่องเดสิเนชันปลายทางอะไรเนี่ย เขายังสู้เราไม่ได้เขายังจะไปกันไม่ได้ซึ่งทั้งหมดเนี้ยผู้ที่จะทําอันนี้ได้เนี่ยคือต้องต้องเชี่ยวชาญชํานาญพอสมควรกับการที่จะรู้ว่าสินค้าตัวนั้นนั้นเนี่ยอืมต้องรักษาที่วันูมินภูมิเท่าไหร่ต้องใส่แพคเกจิ้งแบบไหนมันต้องหายใจแค่ไหนอย่างกล่องที่จะต้องมีหายใจหรือไม่ให้หายใจอะไรเงี้ยทั้งหมดเนี้ยมันมันจะเป็นสิ่งที่คือลุกขึ้นมาทําเลยทีเดียวง่ายๆไมได้ ต้มีความเป็นมืออาชีพมากๆแล้วก็รู้รู้ลึกร,ร,รู้จริงใช่ไหมคะในเรื่องของในเรื่องของการดูแลผลักพืชผักผลไม้นะคะเป็นเรื่องที่น่าชื่นใจมากๆนะคะที่เราได้ยินในมุมของทางผู้ส่งออกนะคะว่าสามารถส่งสินค้าในช่วงที่เป็นวิกฤตไม่ว่าจะเป็นวิกฤตของโรคระบาดนะคะเรื่องของสเปซต่างๆที่จะเอาของออกจากประเทศไทยเราไปได้เป็นนัาเป็นเรื่องน่าชื่นใจมากๆคะ่ะ จากที่คุณปภาวีได้ได้ได้เล่าให้เราฟังว่าการที่เราจะต้องแพ็คของส่งออกมันไม่ใช่แค่เรื่องที่เหมือนเราเอาของไปส่งที่ตลาดนะคะอยากจะให้คุณปภาวีให้คำแนะนำกับผู้ที่มีความสนใจในการที่จะนำสินค้าพืชผักผลไม้ส่งออกนะคะหรือว่าผู้ส่งออกหน้าใหม่ที่อยากจะเข้ามาเพื่อที่จะส่งสินค้าทางอากาศให้กับ ให้เขาเป็นไกด์ไลน์สักนิดนึงอะค่ะเรียนเชิญค่ะคือตัวนี้ก่อนที่จะเข้ามาทำต้องรู้ก่อนเลยว่าเรากําลังดิลกับออสินค้าที่มันเอาออฟคอนโทรหลายเรื่องเลยตั้งแต่เรื่องดินฟ้าอากาศที่ที่ที่มันจะทำให้เราคือแพลนแล้วว่าจะมีของเข้ามาเท่านี้เท่านั้นแต่ถึงเวลาถ้าสมมุติวันที่จะเก็บเกี่ยวเนี่ยฝนตกต้องหยุดเก็บเลยเก็บไม่ได้เก็บไปของก็จะเสียอันนี้ส่วนหนึ่งแล้วก็ คือปริมาณที่ได้มาเนี่ยไม่ไม่นิ่งเพราะันเราเองเราก็ต้องด i v วอร์ซ y ฟไอทีพื้นที่ปลูกว่าถ้าทางนู้นฝนตกทางนี้ไม่ตกจะพอเอาของไปได้ไหมยังไงเพราะว่าในในกรณีที่เราขายให้ซูเปอร์มาร์เก็ตเนี่ยอย่างท,างที่อย่างที่บอกเชลค้าว่างไม่ได้ยังไงก็ต้องมีของขึ้นไปให้เขาแ้วนะก็ก็ส่วนหนึ่งที่ว่ามันมันเหนือความควบคุมเหมือนกันที่ว่าเร,เรื่องว่าถ้าฝนตกอย่างมะม่วงหรือผักก็เก็บไม่ได้เลยหยุดเลยต้องต้องรอจน วันที่มันแรงแห้งๆจริงๆแล้วถึงจะเก็บได้ส่วนหนึ่งกับการที่เรามันดีวกับเรื่องเครื่องบินที่มันแข่งกับเวลาจริงแล้วเราต้องการให้ไปเร็วอย่างบางบางสินค้าเนี่ยเก็บเข้ามาวันนี้ถึงเราบ่ายนี้เราโปรเซสพรุ่งนี้เช้าออกละก็คือจะภายในยี่สิบสี่ชั่วโมงด้วยซ้ำที่ว่าจะไปถึงลูกค้าปลายทางนั้นต้องแข่งกับเวลาจริงหลายๆโรงงานนี่คือแทนที่จะทํางานกลางวันคือทํางานกลางคืนแล้วก็เช้าจบ ไปส่งขึ้นสนามบินอันนี้ส่วนหนึ่งว่าถ้าจะทําตรงนี้จะต้องเข้าใจในในสินค้าตัวนี้ที่ว่าคุณจะวางแผนยังไงที่ที่จะมีมีสินค้าให้มันออกไปได้แล้วไม่เสียหายกับการที่บอกว่าต้องต้องรู้เ네นเจอร์ของสินค้าจริงๆอย่างบอกว่าหน่อไม้ฝรั่งเนี่ยมันเซนซิทีฟมากในตัวของอุณหภูมินั้นเราจะต้องพรีคูลให้ได้อุณหภูมิที่ค่อนข้างต่ำสี่หองศาเสร็จแล้วเนี่ย ใส่กล่องที่อย่างที่ว่าใส่เจลใส่อะไรรักษาอุณหภูมิไปจนถึงปลายทางเราต้องกะระยะทางถ้าสมมติมันไปไกลเนี่ยเราต้องใส่เจลไปกี่ก้อนยังไงเพื่อเพื่อให้มันไปถึงปลายทางแล้วยังเย็นอยู่เพราะถ้าอุณหภูมิผิดปั๊บมันก็จะเหลืองแล้วก็หัวเน่เน่าเสียอะไรอย่างเงี้ยกับไอ้ที่เอ่อชิปปิ้งที่ใช้ก็ต้องแบบทีมงานจะต้องแบบแม่นจริงๆเพราะถ้าเอาหัวลงทีเดี๋ยวจบเลยหน่อหักหมดอะไรอย่างเงี้ย ก็อันนี้ที่จะที่เราจะต้องเรียนรู้แล้วก็ต้องต้องกลับมาประมาณการอย่างที่ว่าอย่างส่งผลไม้อย่างมะม่วงเนี่ยออถ้าเราต้องรู้ว่าปลายทางตอนนี้อยูุ่ณหภูมิเป็นยังไงถ้าหิมะตกอุณหภูมิค่อนข้างต่ำเนี่ยสินค้าที่เราส่งไปเนี่ยเราจะต้องเก็บเกี่ยวล่วงหน้านิดนึงแล้วก็ปล่อยให้เริ่มสุกที่เราแล้วค่อยส่งขึ้นไปเพราะว่ามันถ้าเผื่อมันไปเจออากาศเยน็เยนๆที่สนามบินนะแค่ลงเครื่องปุ๊บเจอที่สนามบิน ช็อกทีเดียวก็คือจะไม่พัฒนาต่อจากมะม่วงที่ดิบมันก็จะดิบอยู่อย่างนั้นมันจะมันจะไม่สุกมันจะนิ่มลงไปเฉยๆอันนี้คือสิ่งที่เราต้องแพลนให้ลูกค้าว่าไปถึงแล้วสินค้าเราก็ยังเพอร์เฟกใช้ได้แล้วเี่ก็ต้องเก็บแก่ที่มันรสชาติยังดีก็ต้องก็ต้องเรียนรู้เรื่องเหล่านี้ที่จะไปได้นะคะแล้วก็การที่จะส่งออกพวกหรือผลิตสินค้าพวกนี้ อย่างที่บอกว่ามันมันจะมีเงื่อนไขค่อนข้างเยอะโดยเฉพาะปัจจุบันเนี้ยประเทศปลายทางค่อนข้างเข้มงวดมีกฎระเบียบเยอะมากโดยเฉพาะยุโรปหรือญี่ปุ่นนะคะคือเรื่องแมลงกับเรื่องสารตกค้างช่วยขึ้นไลด์นี้ก็คือเรื่องแมลงกับเรื่องสารตกค้างซึ่งถ้าคุณจะควบคุมไม่ให้มีแมลงก็เรื่องสารก็ต้องใช้พอใช้ปุ๊บเขาปลายทางเนี่ย การตรวจสอบนี้ MIL ค่อนข้างต่ำต่ำมากๆคือหลังทศนยิยมไป3หน่วยเช่น mm hmm. ถ้าคุณใช้เนี่ยเมื่อไปถึงปลายทางถ้าเขาตรวจสินค้าคุณเนี่ยจะต้องไม่เกิน0.001ซึ่งแปลว่าแค่เดินผ่านก็แทบจะติดไปแล้วนะคะซึ่งอันนี้มันมันเป็นสิ่งที่ค่อนข้างควบคุมยากแล้วก็มาแรงถ้าเจอเข้าไปตัวหนึ่งทั้งรตเขาเผาหมดเลย mm hmm. เขาไม่ให้เอาเข้าเลยซึ่งอันนี้มันค่อนข้างลำบากสำหรับ คุณจะควบคุมยังไงให้มันให้มันไม่มีมแมลงแล้วก็เรื่องสารตกค้างด้วยแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือปัจจุบันนี้เข้มงวดถึงขนาดต้องจับคู่เลยนะคะว่าเกษตรกร,ร,กรแปลงนี้จะทำผักตัวนี้เพื่อป้อนให้เราถ้าเกิดปัญหากับแปลงนี้เนี่ยเราถ้าเราไม่ได้ขึ้นแปลงอื่นไว้ด้วยส่งออกไม่ได้เลยหรือทางเรามีปัญหาว่าไปเจออะไรเนี่ย มีโดนระง,งับเรื่องใบอนุญาตอะไรพวกนี้เกษตรกรกร,รายนี้ก็ขายขายใช้ไม่ได้เหมือนกันเพราะคนอื่นก็ไม่สามารถซื้อเขาในตัวนี้นอกจากลงตลาดบ้านเราธรรมดานะซึ่งมันค่อนข้างเข้มง,งวดมากกับหลายๆเรื่องอย่างอย่างถ้าเราส่งจะส่งมะม่วงหรือมังคุดอะไรไปเกาหลีเนี่ยคุณต้องเตรียมตัวก่อนเลยว่าอีหน้าคุณจะทําคือไม่ใช่เตรียมลุกขึ้นมาแล้วส่งได้คือเขาจะมีเปิดเวลาให้ลงทะเบียนว่า เออคุณจะต้องไปขึ้นทะเบียนกับเขาก่อนว่าชั้นจะเป็นผู้ส่งออกไปลูกค้าไปทางทั้งนู้นนะคะก็คือแล้วก็ต้องมีรายละเอียดทั้งหมดพร้อมทั้งแปลงเกษตรกรว่าจะเป็นแปลงไหนบ้างแจ้งเบอร์ไปเลยพอถึงเวลาส่งถ้าแบบไม่มีถ้าถ้าไม่ได้ขึ้นทะเบียนแจ้งเข้าไว้ก่อนเนี่ยเวลาส่งไปเขาก็จะไม่ให้ของเข้าประเทศกับไอตัวแปลงนี่คือต้องแจ้งก่อนสิ้นเดือนธันวา เสร็จแล้วถ้าปีหน้าฤรดูการเราคือมีนาเมษาเนี่ยถึงจะใช้ได้ถ้าไม่ถ้าคุณแจ้งไม่ทันสิ้นเดือนธันวาค็าจบปีนั้นก็ไม่ต้องไม่ต้องส่งกันซึ่งกฎระเบียบเหล่านี้มันจะเยอะมากคือถ้าอยู่ๆลุกขึ้นมาแบะเออฉันอยากจะส่งแล้วก็เอาเตรียมไปเลยอย่างเงี้ยไม่ได้กับอืมในบ้านเราเองก็ค่อนข้างยุ่งยากนอกจากคุณต้องมีโรงงานมี GMP ธรรมดาแล้วเนี่ยคุณต้องไปขึ้นทะเบียนว่าจะเป็นผู้ส่งออกผัก ไปไหนยังไงซึ่งเขาเขาเรียกว่าขึ้นทะเบียนเอดีโอเอของโรงงานเป็นตัวตัวเลยนะคะแล้วก็อันนั้นสําหรับว่าภาพรวมทั้งหมดกับถ้าคุณคิดว่าคุณจะขายไปประเทศไหนคุณต้องไปขึ้นทะเบียนกับทางกรมวิชาการก่อนว่าเออคุณจะส่งไปจีนก็ต้องไปขึ้นทะเบียนไปจีนจะไปญี่ปุ่นก็ไปขึ้นทะเบียนที่ญี่ปุ่นเป็นประเทศประเทศไปหรือเป็นโซนยุโรปอย่างเนี้ย ซึ่งกฎเกณฑ์ของแต่ละประเทศก็มีความแตกต่างกันหรือเปล่าคะคุณประภาวีก็ก็จะแตกต่างกันอยู่บ้างแต่หลักๆอ่ะมันจะคล้ายๆกันแต่เพียงแต่ว่าบางประเทศจะเข้มงวดกว่าอย่างญี่ปุ่นอย่างเกาหลีเนี่ยเขาเข้มงวดเรื่องมแมลงกับอย่างมะม่วงถ้าเราจะส่งออกเนี่ยจะต้องผ่านการอบไอ้น้ําก่อนเพื่อข้ามแมลงวันทองในในมะม,ะม,ะมะ่วงถ้าถ้าไม่ได้ผ่านอันนี้เนี่ยก็คือเข้าไปไม่ได้คือทุกกล่องที่เราส่งไปอ่ะเราต้องติดไป้ายไปว่าเราเราได้ทํา อันนี้แล้วแล้วตอนที่เราโปรเซสในโรงงานนี่คือเดิมทีจะมีเจ้าหน้าที่ของประเทศนั้นๆมาอยู่กับเราที่โรงงานหนึ่งคนกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายไทยหนึ่งคนแต่พอเกิดโควิดปั๊บเขาไม่ได้มาก็คือให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายไทยมานั่งเฝ้าเราฉะนั้นถ้าเจ้าหน้าที่ไม่มาเราก็ทํางานไม่ได้อย่างเงี้ยก็ก็จะค่อนข้างเข้มงวดแล้วนอกจากนั้นเราไปถึงปลายทางเขาก็เข้มของเขาปกติเลยนะคะอย่างญี่ปุ่นเนี่ยทุกชิ้นเป็นที่คุณส่งไปเนี่ยเขาก็จะดึงสินค้าไปตรวจ ตวจแมลงตรวจสารเคมีอะไรถ้าไม่มีคุณก็โอเคไปในช,ช่วงที่เขาเข้มงวดเนี่ยคือถ้าไปเจอปัญหาที่บริษัทใดบริษัทหนึ่งทุกบริษัทประเทศไทยจะต้องโดนทำโทษหมดคือก็ทั้งที่เรามีได้คือไม่เคยเจอปัญหาเราจะได้ระบบพิเศษที่ว่าไปถึงลูกค้าเราสามารถเคลียร์ของออกไปขายได้เลยพเกิดอย่างนี้ขึ้นปุ๊บก็คือไปถึงเนี่ยต้องรออีกสามวันให้เขาตรวจก่อนว่าสารผ่านไม่ผ่าน ถ้าผ่านก็ค่อยเคลียร์ของไปขายได้และการที่ตรวจตรงนี้เนี่ยทุกๆชิมเม้นท์คุณเสียตังค่ะค่าตรวจสองสามหมื่นบาทแล้วยังมีสามวันที่รออยู่ที่สนามบินเนี่ยค่าใชา้จ่ายวันละเป็นหมื่นเหมือนค่าเช่าสถานที่อะไรของเขาที่กักอยู่ตรงนั้นนะเพราะฉะนั้นมันก็จะเป็นการลิมิตค่อนข้างเยอะว่าคุณถ้าส่งไปเนี้ยชิมเม้นท์หนึ่งโดนไปห้าหกหมื่นเนี่ยถ้าคุณเป็นชิมเมนเ้นท์เล็กๆเนี่ยก็จะทําไม่ได้ละอันนี้ก็คือลิมิต ลิมิตผู้ส่งออกไปข้างหน้าเยอะเหมือนกันซึ่งกฎกกระเบียบเหล่านี้เขาทำเป็นประจำเขาไม่แล้วทอเจอปัญหาเนี่ยมันกักกันเป็นปีเลยนะคะไม่ใช่แค่เดือนสองเดือนครั้งสองครั้งอย่างที่บอกที่ว่าไปเจอสารเคมีตัวหนึ่งในในทุเรียนในมะม่วงอะไรพวกเนี้คือเขาจะก,กักเขาบอกจะต้องส่งไปสามร้อยชิปเมนที่จะไม่เจอเลยคือไม่จากชิปเปอร์ทุกคน ไม่ใช่จากคนใดคนหนึ่งสามร้อยชิปเม้นต์เราส่งส่งไปเพื่อนเกิดหลุดเข้าไปก็กอ้าวนับใหม่หนึ่งสองสามซึ่งอันเนี้ยเป็นกฎที่มันมันดูเหมือนไม่ค่อยไม่ค่อยไม่ค่อยแฟร์แต่ก็เป็นกฎระเบียบของประเทศเขาที่เขาเข้เขมงวดอย่างนั้นจริงๆอะนะคะก็อันเนี้ยที่ต้องก่อนที่จะทำต้องศึกษาค่อนข้างเยอะเพราะทุกวันนี้กฎระเบียบมันมากขึ้นแล้วก็การทำก็ค่อนข้างยากด้วย โลกร้อนด้วยหลายๆอย่างแมลงช่วงบ้านเราเนี่ยประเทศร้อนชื้นเนี่ยเรื่องแมลงนี้ไม่มีคําว่าศูนย์นะคะมฉันจะทํำยังไงที่จะให้ให้ได้สินค้าที่มันปลอดภัยจริงๆทีส่ส่งออกไปได้ะคะ่ะภาวีพอจะยกตัวอย่างให้พวกเราเห็นภาพได้ไหมคะว่าถ้าต้นทุนการต้นทุนของผักชนิดหนึ่งสักสิบบาทถ้าไปถึงปลายทางวางบนเชลแล้วมันจะเป็นราคาสักเท่าไหร่ะคะ ค่าใช้จ่ายจริงๆยิง่งถ้าส่งทางยุโรปนะอะในราคาขายเนี่ยห้าสิบถึงหกสิบเปอร์เซ็นตของราคาขายเราคือค่าเครื่องบินในช่วงปกตินะคะในช่วงปกติห้าหกสิบเปอร์เซ็นของราคาเราคือค่าเครื่องบินเพราะฉะนั้นพอไปถึงเนี่ยมันก็มีบางประเทศที่ยังต้องเจอเสียภาษีอย่างเราไปเกาหลีนี่เราต้องเสียภาษีอีกยี่สิบสี่เปอร์เซ็นตพอไปถึงเขาต้องเคลียร์ของเนี่ยต้องต้องเสียแล้วยี่สบสี่เปอร์เซ็นที่บวกเข้าไป ค่า handling ปลายทางที่อย่างที่ทราบว่ามีประเทศเรา,าที่ถูกสุดละที่ที่อื่นเนี่ยค่าใช้จ่ายเขาเยอะมากแพงมากต่อหน่วยค่อนข้างสูงเขาก็บวกอันนั้นเข้าไปอีกแล้วก็ถ้าไปดูปลายทางเนี่ยราคาขายปลายทางนี้จริงๆเห็นว่าอันนั้นขายราคานี้อยากดีใจว่าเราได้ตรงนั้นนะคะก็อย่างที่บอกครึ่งหนึ่งคือเป็นค่าเครื่องบินไปถึงอีกครึ่งหนึ่งเนี่ยเขาทางนั้นเขามี importer มี w h o l e s a l e ์และยังมี retailer อย่างที่ทราบกันรีเทลเลอร์เนี่ยบวกเข้าไปอย่างน้อยสา4สิบถึงสี่สบเปอร์เซ็นข้าไปละะมันเกินครึ่งของราคาที่ตั้งขายสมมติว่าขายร้อยหนึ่งเนี่ยห้าสิบเปอร์เซ็น์ฟิอยู่ทางนู้นไม่ใช่เป็นทางนี้ทางนี้ก็คือจะมีค่าใช้จ่ายต่างๆต้นทุนค่าวัตถุด,ดิบอะไรพวกนี้เพราะมันมันไม่ใช่ว่าไปเห็นขายราคาสูงแล้วมันเป็นราคาที่กลับมาที่ที่ทางเราทั้งหมดเพระฉะนั้นเกษตรกรเองก็ไม่ได้เป็นราคาเต็มที่ตรงนั้นน,นะคะค่ะขอบคุณค่ะ ถ้าได้ฟังจากคุณประภาวีแล้วเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความชํานาญในเรื่องของอระยะเวลาเก็บเกี่ยวการดูแลผลิตผลนะคะจนถึงเรื่องของการติดตออ่อหน่วยงานราชการนะคะมาตรการต่างๆของทั้งต้นทางเองทั้งปลายทางเองนี้เรา,าอยากจะมาฟังทางแอคบ้าบ้างว่าในเรื่องของมาตรการความปลอดภัยนะคะที่เราต้องเน้นย้ําเพราะว่าเราเนี่ยเป็นแอร์ไลน์นะคะอ,อยากจะให้คุณ คุณกิติชัยช่วยแชร์ในเรื่องของมาตร,าตรการหรือว่ามาตรฐานการรักษาความปลอดภัยของสินค้าที่เราจะต้องนําขึ้นเครื่องบินเพื่อที่จะส่งไปยังปลายทางสักนิดนึงค่ะได้ครับก็ก่อนอื่นเลยในนามสมาคมก็คงต้องบอกไปก่อนว่า,าทางสนามบินเนี่ยมีไว r e เฮาส์อยู่2 w a ไว h o เฮาส์นะครับก็คือไว r e เฮาส์ของการบินไทยเองแล้วก็อีกไว r e เฮาส์หนึ่งของ,ง BFS นะครับในส่วนของ2ไวเฮาเนี้ยก็จะมีช่อง พิเศษนะครับสำหรับดําเนินการในการขนส่งผักและผลไม้หรือของสดทั้งหลายแหล่ที่ต้องการควบคุมความเย็นนะฮะอันนี้ก็จะเป็นตัวตัวหลักก่อนนิดนึงว่าโอเคเรามีมีในเรื่องของเขาเรียกว่า temperature control เ,เป็น cold chain product offer อยู่นะครับว่า,าทั้งทางไทยเองแล้วก็ BFS เองเนี่ย ก็มีตัวนี้ลองรับอยู่แล้วมันก็จะมีในเรื่องของอหลักการในการคัดออฟไทม์ซึ่งโดยปกติเนี่ยท,ทุกสายการบินเนี่ยก็จะเฉลี่ยออกมาที่ราวๆสามชั่วโมงนะครับไอ้สมชั่วโมงที่ว่าน,นี้เนี่ยบางครั้งเนี่ยมันก็ไม่เพียงพอในการที่จะให้เอาของเข้าไปส่งที่ acceptance ใน w ว r e ร์เฮาส์ขงแต่ละวเอร์เฮาส์จนเข้าไปไปโหลด อยู่บนพาเลตของเครื่องนะครับแล้วก็เข้าไปอยู่ในห้องเย็นรอออกไอ้ตรงเนี้ยมันก็ค่อนข้างที่จะเสียเวลาพอสมควรในในส่วนนี้เราก็พยายามนะครับตอนนี้ก็คือพยายามอยู่ว่าโอเคถ้ามีเซอร์วิสตัวใดตัวหนึ่งที่เราเพิ่มแว l ลิเข้าไปให้ทางทางผู้ส่งออกได้ในเรื่องของการคอนโทรลเทมเพอร t เจอร์แล้วมันเป็นไทม์เซนซิทีฟเนี่ย หลายๆสายนะครับมองไปถึงว่าสามารถที่จะเลดคั t ออฟไทม์ได้เราๆ9วนาทีนั่นคือเป้านะฮะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันก็มีหลายแฟกเตอร์ซึ่งเราก็ต้องมานั่งคุยกันอีกกับหน่วยงานโดยเฉพาะทางทาฟ้าเองหรือทางการท่าเองว่าในเรื่องของของทราฟิกที่อยู่ในในฟรีโซนที่เราจะต้องมานั่งดูและคอนโทร เนี่ยมันมันมีตัวไหนที่เป็นเอฟเฟกอีกแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็คือในเรื่องของ security เนี่ยสำคัญที่สุดโดยเฉพาะสายการบินที่เป็นสายการบินยุโรปนะครับก็จะต้องมีเรื่องของการเอ็กซเรย์ก็คือ100% x เ a อ็กซเรย์ทีนี้เอ็กซเรย์ออกมาแล้วถ้ามันไม่ชัดเจนมันไม่เคลียร์ในเรื่องของ visibility บางทีเอ็กซเรย์ออกมาแล้วเห็นเป็นห่อดำๆไม่ทราบว่าอะไรอยู่ข้างในนั้นอย่างเช่นแก้วมังกรเนี่ยผมก็เคยเจอบอกว่าเป็นของสด แต่ว่ามันเด่นมากถ้าจนเอ็กซเรไม่ผ่านเห็นอะไรไม่รู้เป็นลูกกลมๆดำๆก็คือแก้วมังกรน,นี่แหละแต่ว่าคนที่เขาสกรีนออกมาเขาก็บอกว่าเอ้ยอันนี้มันมีใครดีแคลร์ได้ร้อซล่ะก็ต้องเปิดตรวจนะครับเปิดตรวจก็คือสามารถที่จะเอาแผ่นที่เราเรียกว่าเป็น ETDETD นี่นะ explosion test device นะครับเอามาเทสแปะแปะดูแล้วก็เอาไปเข้าเครื่องดูว่ามีเข่ามีมี ไอ้ตัววัตถุระเบิดอยู่ข้างในหรือเปล่าอันนี้ก็จะเป็นอีก,อกส่วนหนึ่งแต่มันก็จะเกี่ยวเนื่องมาถึงว่าของชิ้นนั้นก็จะถูกเปิดและอาจจะปนเปื้อนหรือเสียหายทันทีนะครับอันนี้ก็จะเป็นข้อที่แบบเป็นข้อจํากัดของสายการบินค่อนข้างสูงนิดนึงโดยเฉพาะสายการบินที่เป็นยุโรปแต่ถ้าเป็นบางสายเนี่ยเขาบอกโอเคเทรดเลเวลเขาไม่ค่อยสูง เขาก็บอกว่าโอเคเอ็กซเรย์แล้วเห็นเป็นรูปเป็นร่างพอดําไม่เป็นไรโอเคก็ปล่อยผ่านก็มีนะครับแล้วก็ในส่วนของของเรื่องแพคเกจิ้งเองที่คุณมิวพูดไว้ตอนแรกเนี่ยว่ากล่องมะม่วงเนี่ยบางทีเนี่ยมันก็อาจจะต้องทําให้บางลงหรือว่ามันมีความแข็งแรงขึ้นแต่น้ําหนักเบาลงใส่มะม่วงเข้าไปได้เยอะขึ้น คือในเรื่องของ payload อย่างที่บอกเนี่ยถ้าเราไม่มีเรื่องของอสภาพอากาศาผมลืมพูดถึงว่าในเรื่องของสงครามตอนนี้ก็มีผลหลายๆสายการบินเนี่ยต้องต้องหลีกเลี่ยงน่านฟ้า,อาของรัสเซียนะครับก็ทำให้จะต้องบินอ้อมขึ้นแล้วมันก็จะเสียเวลาไปเป็นชั่วโมง อนการที่เสียเวลาเป็นชั่วโมงเนี่ยมันก็คือน้ำมันที่จะต้องเอาเอาขึ้นเครื่องไปนะครับมันก็เลยมีผลกับการที่เราเรียกว่า payload restriction ทำให้ขนของหรือขนจํานวนสินค้าได้น้อยลงมันก็จะมีปัญหาตามมาว่าพอสินค้าขนได้น้อยลงพอเราจะขนทีหนึงจากปกติขนร้อยตันได้ขนขนยีตันได้ตอนนี้มาเหลือสิตันเมื่อก่อน20ตันเราขายที่ร้อยบาทตอนนี้เราเฉลี่ยได้แค่ร้อยตันเราก็ต้องขายให้มัน เป็น200เพื่อที่จะให้มันอยู่ที่เขา,เ,าเขาเรียกว่ารักษาต้นทุนแล้วมันสามารถออเปรเรตได้อย่างบางสายเนี่ยก็ถึงกับว่าคือใกล้ๆเครื่องออกปั๊บทุกอย่างไม่ถึงคอสปั๊บก็ต้องยกเลิกไฟล์ทันทีอันนี้ก็จะมีปัญหากับของสดค่อนข้างค่อนข้างเยอะนะครับแตอ่อันนี้ก็ไม่ใช่ไม่ตอนนี้ก็คือได้เปลี่ยนไปบ้างพอสมควรเพราะว่าสายการบินหลายสายเนี่ยมีผู้โดยสารเข้ามารองรับแล้วนะครับก็ไม่ต้องห่วง อันนี้ผมก็มั่นใจวโดยเฉพาะการบินไทยตอนนี้ก็มีมีไฟล์ที่เพิ่มขึ้นค่อนข้างเยอะนะครับก็คงมีเท่านี้ค่ะขอบคุณมากค่ะอ,อ,อันนี้คือมาตรฐานในเรื่องของการรักษาความปลอดภัยของสินค้าที่เราจะนําขึ้นเครื่องนะคะทีน,นี้อยากจะฟังจากทางการบินไทยสักนิดหนึ่งค่ะว่าทางการบินไทยเองนะคะแยกออกเป็นสายการบินแล้วก็คลังสินค้ามีมาตรฐานในการดูแลสินค้าผลผลิตทางการเกษตรให้กับผู้ส่งออกยังไงบ้าง นะคะแล้วก็อยากจะให้คุณเมทาสิทธิ์ช่วยอัปเดตเส้นทางการบินที่การบินไทยมีบินอยู่ในช่วงนี้ให้กับท่านผู้ฟังสักนิดนึงค่ะครับเดี๋ยวรอสไลด์สักแป๊บนึงนะครับก็ผมจะตอนนี้คือการบินไทยเนี่ยเนื่องจากตอนนี้เรื่องสถา,านการณ์ผ่อนคลายของต่างประเทศเริ่มเริ่มสามารถเดินทางกันได้แล้วก็ทําให้การบินไทยเริ่มเปิดเส้นทางการบินเพิ่มมากขึ้นโดยตอนนี้นะครับ เราได้มีการเพิ่มเที่ยวบินในตัวเมนพอร์ตหลักๆก,ก็คือเช่นตัวไปฮ่องกงตัวไปเกาหลีฮ่องกงเราบินดับเบิลเดลี่สามารถขนสินค้าเพราะบ้านเราส่งออกไปที่ฮ่องกงเยอะเป็นเกตเยทไปที่เมืองจีนด้วยเพราะทำการทรัคต่อแล้วก็มีไปเกาหลีเป็นดับเบิลเดลี่ส่วนตัวนาริตะเนี่ยครับเนื่องจากว่าเริ่มมีพาสเซนเจอร์มาทางการบ,บินไทยก็เลงเห็นว่ามันมีโอกาสออปติิตี้ในการเพิ่มไฟได้เพราะถ้าเรายิ่งเพิ่มไฟได้ เราเลงเห็นว่า 1. ได้ช่วยเหลือผู้ส่งออกประเทศไทย 2. เมื่อบินเพิ่มมากขึ้นต้นทุนการบินน่าจะถูกลงทําให้ราคาเนี่ยมันแข่งขันได้โดยญี่ปุ่นเราจะต้นแต่เดือนหน้าไปเราบินจากโลเลี่มีไฟเช้าแับไฟกลางคืนแล้วก็ฮาน,นิดะเราก็เพิ่มเที่ยวบินอีกหนึ่งลำเป็นเดลี่นะครับตอนนี้ก็คิดว่าเดือนหน้ามาสถานการณ์น่าจะเริ่มคลี่คลายขึ้นเราบินเพิ่มมากขึ้น สายอื่นก็เริ่มบินกันมากขึ้นเพราะมีข้อผ่อนคลายลงมาต่อมานะครับว่าผมจะให้เห็นภาพเนื่องจากว่าสินค้า perishable เนี่ย sensitive มากต้องการการดูแลยังไงขอพูดแทนในนามของคลังนะครับครังก็จะผมจะให้ดูภาพว่า๋ยวนะครับทางคลังเราครับก็จะมี perishable center นะครับจากที่ในภาพบางท่านคงทราบแล้วเราก็จะโหลดสินค้าในห้องที่ควบคุมอุณหภูมิ คือตอนนี้อยู่ในขั้นตอนโปรเซสที่ปรับปรุงพัฒนาขึ้นเครื่องมือตอนนี้คือภาพจริงที่เรามีพื้นที่ที่โหลดสินค้าด้วยห้องควบคุมอุณหภูมิประมาณต่ํากว่า24ประมาณ24องศาตอนโหลดแล้วก็มีห้องแช่เย็นที่ต้องการอุณหภูมิลบ 20, 20ถึง20องศาเรามี e อ i ป m e n t ที่สามารถลองรองรับสินค้าต่างๆได้ทัน,นี้คือภาพที่เป็นอ i ป m e n ์ในการที่โหลดสินค้าเสร็จแล้ว เราก็มาแช่เย็นรอซึ่งถ้าเป็นเดคาโก้เนี่ยพอโหลดสินค้าเสร็จเราก็จะอยู่ในห้องปกติแต่ถ้าเป็น p ร i ชเบิลคาโก้เนี่ยเราเข้าใจความเซสชิตีของการควบคุมอุณหภูมิเราก็มีการบริเวณนี้คือเป็นโหลดเสร็จแล้วแล้วก็เอาสินค้ามาแช่แช่ห้องเย็นรอเราสามารถให้ลูกค้าเลือกได้ตามความต้องการด้วยว่าต้องการอุณหภูมิขนาดไหนนะครับแล้วก็นี่คือเราก็เป็น อุปกรณ์ในการควบคุมอุณหภูมิซึ่งเชื่อว่าทุกๆสายการบินคงจะมีกันอยู่ละตรงนี้คือตู้ Environer คล้ายๆอย่างนี้ซึ่งทําให้เราสามารถควบคุมอุณหภูมิได้เป็น10ชั่วโมงเลยฮะทำให้คุณภาพเนี่ยของสินค้าเมื่อไปถึงปลายทางเนี่ยซึ่งเรามี lead time ในการที่จะต้องรออย่างที่คุณประภาวีพูดไปว่าไปถึงปลายทางไม่ใช่เคลียร์ได้เลยนะต้องรอการสุ่มตรวจตัวนี้เป็นการยืดอายุเพราะว่าอุปกรณ์ได้มีการพัฒนาว่าทั้งเป็นแบบที่ใช้ฐานและเป็นแบบที่เสียบปลัก๊ก แปลว่าคุณไปถึงปลายทางคุณมีที่พักเสียบจบละพอซู้สถานีปลายทางที่ยุโรปส่วนใหญ่เนี่ย<ม>ก็จะมีมีช่องให้เราเสียบปลั๊กรอสำหรับขอรีเซทิทแบบนี้คือขนวัคซีนถ้าใช้เวลาในการตรวจสอบนานก็ใส่ตู้นี้แชร่รอทําให้เราสามารถควบคุมความเสียหายได้ะนะครับต่อมาก็ทางการบินไทยเราก็สามารถติดต่อ เวลาต้องการดูข้อมูลว่าเราบินไปไหนบ้างเนี่ยผมขอโฆษณาเว็บไซต์นิดนึงคือ t h a i c a โ o .com นะครับเราเข้าไปดูได้เลยว่าตอนนี้มีเที่ยวบินไปไหนบ้างออกเวลาไหนเหมาะสมกับเรายัางไงนะครับตอนนี้เว็บไซต์ก็คือ t h a i c a r ก o .com นะครับเว็บ t h a i c a ยคา t h a i .com ลองเข้าไปดูแล้วก็จะเห็นข้อมูลทั้งหลายแหล่ว่าเอกสารที่ต้องใช้ว่าค่าใช้จ่ายมีอะไรคร่าวๆราคาน้ํามันเป็นยังไงเพราะกันเทจะขึ้นโชว์เลยว่าอินเด็กน้ํามันเนี่ย ซึ่งเป็นตัวแปรหลักซึ่งทุกคนยอมรับเลยว่าค่าเฟรตค่าต้นทุนการบินมันมาจากราคาน้ํามันก่อนซึ่งตอนนี้ราคาน้ํามันก็ค่อนข้างอยู่ในสภาวะขาขึ้นเนื่องจากมีสภาวะสงครามก็จะทําให้สังเกตเห็นว่าค่าเฟรดทำไมมันสูงเพราะว่ามันมีค่าน้ํามันมาเป็นตรงนี้นะครับซึ่งก็สามารถดูได้ตามเว็บไซต์นะครับต่อมาก็ถ้าต้องการติดต่อส่งออกเนี่ยทางเราเนี่ยก็สามารถให้ ให้ข้อมูลคร่าวๆได้เพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยคนที่มีความชำนาญจริงๆก็ต้องเป็นทางทางสมาคมทา่าทาฟ้าทางผู้ประกอบการเฟรดฟอรเวอร์เดอร์ซึ่งเขาจะมีแผนกที่มีความชํานาญว่าต้องเตรียมเอกสารยังไงซิเคอร์ y ตี้เนี่ยมีอะไรบ้างในการเตรียมความพร้อมของต้องไปถึงสนามบินกี่โมงแล้วไปถึงปลายทางเนี่ยคุณมีคนมาเคลียร์ออกให้ไหมเฟรดฟอรเวอร์เดอร์เนี่ยจะพรอไวทุกอย่างให้ จะแนะนําให้ให้ท่านซึ่งถ้าท่านต้องการจะส่งออกเนี่ยท่านสามารถติดต่อได้เลยเพราะว่าผมเชื่อว่าเซฟเวอร์เตอร์จะรู้ว่าท่านต้องการส่งไปไปลายทางประเทศใดใช้เอกสารอะไรแล้วก็มีค่าใช้จ่ายประมาณการเท่าไหร่ทําให้ท่านสามารถคิดวิเคราะห์ได้ว่าจะต้องวางแผนยังไงในการส่งออกแล้วผมก็หวังว่าในระยะเวลาที่ในที่ผ่านมาเนี่ยครับ คิดว่าราคาค่าเฟดคงจะไม่น่าจะขึ้นไปมากกว่านี้แล้วเพราะว่าตอนนี้สังเกตจากประทับที่เราโชว์กันทุกทุกสายเพิ่มฟรีคเควนซีเข้ามาเนื่องจากมีการผ่อนคลายเริ่มจากเราเดินทางระหว่างประเทศได้ฉะนั้นเพื่อว่า เราต้องอดทนอีกหน่อยพอ,อทนผ่านจุดนี้ได้เนี่ยผมเชื่อว่าค่าเฟรดมันจะลงแต่สิ่งที่ยังค้างกับเราคือความชํานาญที่เราผ่านวิกฤตมาด้วยกันทั้งผู้ประกอบการท,าากทั้งภาครัฐทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องเรามีความชํานาญมากขึ้นว่าเรารับมือวิกฤตกับต้นทุนสูงยังไงเราทํายังไงให้เราโหลดได้มากขึ้นสายการบินก็รู้ว่าจริงจริง เหมือนเราได้ความรู้เพิ่มขึ้นนะครับเพราะว่าเครื่องบินปกติเนาะผมขออนุญ,ญาตใช้เวลาบางท่านอาจจะไม่รู้ว่าทําไมมันติดปัญหาเปโลดทำไมมันติดปัญหาบาลานซินเด็กเพราะเครื่องบินเราเน้นที่ว่าประหยัดน้ํามันพอประหยัดน้ํามันเนี่ยเครื่องบินส่วนใหญ่ถ้านึกภาพผิดเห็นนะครับผู้โดยสารส่วนใหญ่จะอยู่ตรงส่วนท้ายพออยู่ส่วนท้ายปรากฏว่าเราใส่คาโก้ไปอีกคาโก้เกิดหนักเท่าเท่ากันแปลว่าเครื่องบินก็หนักท้าย ถ้าหนักท้ายมากก็ขึ้นไม่ได้หรือบางลำส่วนใหญ่ออกผู้ผิดเครื่องบินส่วนใหญ่จะอินเด็กไปหนักที่หัวเพราะว่าเรามีผู้ผู้โดยสารอยู่ตรงฝั่งท้ายแต่ปรากฏว่าช่วงที่ผ่านมาเราขนผู้โดยสารไม่ได้เลยแปลว่าเครื่องบินเนี่ยจอดเฉยๆก็หัวทิ่มละใส่คาร์โบีก็ยิ่งทิ่มมุดลงไปอีกทําให้ว่าเอ๊ะทำไมมันขนคาร์โได้น้อยกว่าเดิมอันนี้คือจุดว่าเราขนได้น้อยกว่าเดิมทําให้ต้นทุนมันสูงขึ้นนยครับอันนี้คือสิ่งที่แบบเล็กๆน้อยๆนะครับผมเชื่อว่า ผู้ประกอบการแล้วก็เฟดโฟร์เบอร์เตอร์เนี่ยคงทราบกันละเพราะเราทํากันมาสองปีกว่าละทุกคนมีประสบการณ์ละก็คิดว่าน่าจะทําให้ภาครวมของเราประเทศไทยเราเนี่ยทุกองค์กรทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยมีความชํานาญแล้วก็มีความเข้มแข็งทําให้เราอยู่รอดต่อไปได้ครับค่ะขอบรคุณค่ะก็จะเห็นได้ว่าทุกคนทุกหน่วยงาน ทางแอร์ไลน์เองนะคะผู้ผู้ประกอบการส่งออกเองร่วมมือร่วมใจกันอย่างมากกับการที่จะพยายามประคับประคองธุรกิจเรื่องของการส่งออกสินค้าเกษตรของประเทศไทยให้ให้เป็นไปได้โดยปกติซึ่งนี้ต้องยอมรับจริงๆว่าคนไทยเก่งมากจริงๆนะคะทีนี้เรามาฟังในมุมของเฟดโฟร์เวนเตอร์กันบ้างคะ่ะเรียนถามท่านนายกสมาคมทาฟ้านะคะว่าถ้าเราจะทางเฟดทางเฟดโฟรเอร์สามารถที่จะให้คำปรึกษากับผู้ส่งออกรายใหม่ ในเรื่องของเอกสารหรือว่าขั้นตอนพิธีการต่างๆกระบวนการที่สนามบินควรจะให้คำแนะนำในมุมไหนได้บ้างยังไงบ้างคะขอบคุณครับในบทบาทหน้าที่ของเฟ i โฟเวอร์เดอร์เราคือเป็นตัวแทนของผู้ส่องออกเพราะนั้นเนี่ยกิจกรรมที่เกิดขึ้นตั้งแต่เรามีการส่งรถไปรับของจากโรงงานของลูกค้ามาที่สนามบิน หลายบริษัทที่ทำกิจกรรมที่เกี่ยวกับ p พ r i s h a b l e นี้รถที่ส่งไปรับของที่ลูกค้าก็จะเป็นรถที่มีเครื่องปรับอุณหภูมินะครับเพื่อทำให้สินค้าที่ลูกค้าเนี่ยได้มีการ p ีคูไว้ที่โรงงานแล้วก็ยังคงเก็บรักษาอุณหภูมิให้คง Stable เอาไว้ได้อยู่แล้วก็ต่อจากนั้นก็มาถึงที่คลังสินค้านะครับ ตัวถึงค้างสินค้าเนี่ยทีนี้ก็จะเป็นหน้าที่ของทางเฟดโปรโวเดอร์เราเ,เต็มรูปแบบ100%ซตั้งแต่จัดการก่อนหน้านี้ก็จะมีการตรียมพื้นที่ระวางโดยการมีการแจ้งบุ๊กกิ้งกับทางสายการบินนะครับต่อจากนั้นของมาถึงที่สนามบินตัวแทนก็จะต้องทำการนำของสินค้าลงจากรถลำเลียงลงเตรียมช่างระหว่างรอเนี่ย เฟรเก็จะทำหน้าที่ในการเขาเรียกว่าดูแลในส่วนของการตรวจรับรองเพื่อรับใบสุขาอ,อนามัยพืชโดยกรมวิชาการเกษตรเป็นคนในตรวจพืชเป็นคนสุ่มหรือว่าเป็นคนตรวจ100%อันนี้แล้วแต่ที่แต่ละประเทศไปทางที่มีข้อกำหนดเอาไว้นะครับขั้นตอนต่อจากนี้เฟードฟอรเดก็จะดูแลในเรื่องของการช่างการเอ็กซเรย์การ, X ray, การโหลด ถ้าเป็นคลังสินค้าที่อนุญาตให้ทางเฟดฟอร์เว r ร์เดอร์เข้าไปช่วยโหลดเราก็มีเจ้าหน้าที่เข้าไปดูแลตลอดจนควบคุมเรื่องของวิธีการการจัดวางเพื่อให้สินค้านั้นเสียหายน้อยที่สุดนะครับเพราะอย่างที่ทนายกพูดไว้ว่าถ้าสินค้าเกิดมีการกลับกล่องกลับหัวสินค้าที่เรียงมาอย่างดีจากที่โรงงานลงแพ็ค จะจะเกิดการเสียหายขึ้นทันทีเพราะไม่ถูกจัดวางให้ถูกต้องนะครับเฟดโฟรเวอร์เดอร์มีความชำนาญในส่วนของขั้นตอนเหล่าเหล่านี้ทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเอกสารเรื่องของการจองเรื่องของวิธีการโหลดรวมถึงรถที่บรรทุกของมาอันนี้เป็นกิจกรรมที่เฟดโฟรเวอร์เดอร์อย่างพวกเราเนี่ยมีมีความชำนาญต้องบอกว่าหลายๆอาเย็่น ือตัวแทนที่เป็นสมาชิกของสมาคมเนี่ยมีความชํานาญในเรื่องของของการจัดส่งผักผลไม้ไปยังต่างประเทศที่ต้องเทียบต้องบอกว่าเราเทียบกับประเทศที่ที่เป็นอินเตอร์เนชั่นแนลอย่างยุโรปได้เลยนะครับนี่สิ่งที่ผมกําลังจะชี้ให้เห็นหรือว่าจะบอกทางในเรื่องของขบวนการหรือการเตรียมงานหรือไทม์ไลน์เนี่ยเดี๋ยวผมจะขึ้นที่สไลด์ให้ดูนิดนึงนะครับ ครับก็มีกระบวนการในการจัดส่งก็ก็จะเป็นสิ่งที่เราประมาณการให้คร่าวๆสำหรับในส่วนของสินค้าที่เรารับมานะครับอันดับแรกเลยอย่างที่เรียนไปตะกี้นี้สักครู่นี้ก็คือว่ามีการลำเลียงสินค้าเข้ามาที่ warehouse ไม่ว่าจะเป็น BFS หรือ TG ก็แล้วแต่ตรงนี้เราใช้เวลาอันนี้คือโดยประมาณนะครับขึ้นอยู่กับ ปริมาณของสินค้าแต่ละชิปเมนต์ว่าจะมีความเยอะหรือหรือน้อยมากแค่ไหนนะครับตรงนี้ก็จะอยู่ประมาณ30นาทีนะครับต่อจากตรงนั้นเนี่ยเราก็จะมีการจัดนับลำเรียงแล้วก็แปะในเรื่องของ r e b e l คือแท็กที่เราเรียกกันเกี่ยวกับจำนวนชิ้นแล้วก็เมืองปลายทางที่ข้างกล่องเพื่อจะให้เห็นความชัดเจนบางบาง ใส่กันบินหรือบาง d e s t i สิเนชัเราจะต้องระบุรายละเอียดที่มากกว่านั้นนะครับอันนี้ก็จะใช้เวลาโดยประมาณคือสานาทีนะครับขั้นตอนต่อนเนื่องกันก็มีของการจัดตรวจเพื่อ,อรับใบสุขะอ,อนามัยก็คือใบตรวจรับรองพืชเพราะว่าหลายๆประเทศที่ปลายทางใบนี้จะเป็นใบที่รับรองว่ามีการเซอร์ติฟายในเอกสารแล้วก็ สินค้าที่จัดส่งแล้วนะครับถ้าท่านไม่มีใบนี้ติดไปเนี่ยโอกาสที่ของของท่านจะถูกดีเจกเนี่ยแทบร้อยเซนต์นะครับต่อไปนี้คือขั้นตอนที่ต่อนเนื่องอาจจะส,สักครู่เนี่ยในการผ่านเกษตรเนี่ยก็จะมีการสุ่มตัวอย่างก็อาจจะกินเวลาอยู่ประมาณสัก3านาทีนะครับเสร็จจากตรงตรวจเรียบร้อยเจ้าหน้าที่หรือตัวแทนเราก็จะนำของเข้าเอ็กซเรย์ในคลังสินค้านะครับอันนี้ก็จะกินเวลาประมาณสัก สิบห้านาทีขึ้นไปนะครับต่อจากขั้นตอนตามนี้เราก็จะมีเจ้าหน้าที่ที่เข้าไปโหลดของถ้าเป็นคลังสินค้าของการเมืไทยเนี่ยตัวแทนของเอเจ้นเนี่ยสามารถเข้าไปโหลดสินค้าได้แต่ถ้าเป็นคลังของ BFS จะเป็นหน้าที่ของทีมของ BFS ที่ดําเนินการในการจัดโหลดสินค้าหลังจากเรารับมอบสินค้าเข้าไปแล้วนะครับตรงนี้ก็กินเวลาอยู่สักประมาณสัก30นาทีโดยประมาณนะครับ ต่อจากนั้นก็จะมีเรื่องของเรื่องเอกสารเรื่องอะไรที่เกี่ยวข้องอถ้าเป็นคลังสินค้าของการมีไทยเมื่อสักครู่นี้ทางคุณมิวได้พูดไปเกี่ยวกับเรื่องของการเก็บรักษา<อ>ผมเพิ่มเติมให้นิดหนึ่งเนื่องจากว่าหลังจากที่เราปรับห้องปรับอุณหภูมิ25องศาแล้วเนี่ยเมื่อโหลดเสร็จเรียบร้อยการมีไทยยังมีคลังที่สามารถจัดเก็บเป็น ULD ได้นะครับคือหมายถึงว่าถ้าเราโหลดเป็น p a เล e เข้าไปแล้วเนี่ยเขายังไม่ได้นําออกไปนอก คลังเนี่ยเนื่องจากอุณหภูมิยังร้อนหรือยังไม่ถึงเวลาก็แล้วแต่เนี่ยอเมินไทยก็จะมีที่จัดเก็บที่เป็นยูนิตมีถึง52ช่องนะครับ52ช่องนี่คือเก็บแผ่นได้ถึง52แผ่นที่อุณหภูมิประมาณ20องศาบวกรบซึ่งอันนั้นถือเป็นแคปซิตี้ที่ที่น่าจะเป็นเป็นที่พอเพียงสำหรับสินค้าพืชผักผลไม้ทางการเกษตรนะครับ จากนั้นก็จะมีของการเรื่องของการจัดเตรียมเพื่อจะนําของอารายนับเพื่อเตรียมส่งไปข้างเครื่องจะเห็นได้ชัดว่าโปรเซสทั้งหมดเนี่ยประมาณการเวลาที่เราใช้ตั้งแต่นําของลงจากรถขนจนถึงลําเลียงไปจนถึงข้างเครื่องรวมถึงการโหลดเข้าเครื่องเสร็จสับเนี่ยจะใช้เวลาโดยประมาณอยู่ที่ประมาณ4ชั่วโมงขึ้นไปนะครับ นั่นคือสาเหตุว่าทำไมผู้ส่งออกจะต้องนำผัดผลไม้เข้ามาถึงที่คลังสินค้าแล้วลําเรียงลงเนี่ยก่อนสี่ชั่วโมงอันนี้เป็นเวลาขั้นต่ำสุดนะครับในบางกรณีในบางช่วงเวลาที่เป็นพีคทา์เนี่ยเวลาสี่ชั่วโมงไม่เพียงพอเืน่องจากว่าเราจะมีคิวในการลงของจะมีหลากหลายปัจจัยเข้ามาเกี่ยวข้องเพราะฉะนั้นจะต้องเผื่อเวลาในการที่จะนำ สินค้าของท่านมาถึงใน Warehouse ให้เร็วที่สุดนะครับหลายๆหน่วยงานตอนนี้เริ่มใชเ้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยแล้วก็ใช้อิเล็กทรอนิกส์ในส่วนของ Paper เข้ามาช่วยนะตอนนี้กรมวิชาการเกษตรก็ได้ล u n c h ทริอัลออกมาแล้วว่าจะมีการทำอ e ีซ t r โตแล้วก็จะใช้เต็มรูปแบบนณะเดือนมิถุนา เป็น on น r i a l นะครับกรกดาก็จะเป็น effective เลยครับณนะตอนนี้ก็คือถ้าเจ้าหน้าที่ของตัวแทนมีการจัดส่งไปเกษตรหรือว่ามีการตัวเกษตรเริ่มจะเป็น e f h i t o กันแล้วนะครับ,รบเบื้องต้นก็จะประมาณนี้ขอบคุณครับถ้าพูดกันให้ชัดๆเลยสำหรับคนที่มีแค่ของอยากจะส่งออกไปต่างประเทศเดินมาหาเฟส forwarder สามารถ support ได้เลยหรือเปล่าคะ พาร์ทหนึ่งเฟดฟอร์เวิร์เดอร์ช่วยได้ในส่วนของโอเปอเรชันการจัดสรรหาสเปซในเรื่องของที่ทเที่ยวบินการลงทะเบียนกรมวิชาการ,กรเกษตรแล้วก็สุรคกากรในพาร์ทพวกนี้ตัวแทนเราทำให้ท่านได้เลยนะครับแต่พาร์ทก่อนหน้านี้อย่างที่ท่านนายกเลียนไว้ว่าส่วนของการเตรียมของการคุยกันระหว่างข้อตกลงในแต่ละเมืองปลายทางไม่ง่ายนะครับ ซึ่งถ้าผ่านขั้นตอนมาตรงนั้นแล้วเนี่ยที่เหลือเป็นหน้าที่เราอยู่แล้วนะครับขอบคุณครับค่ะขอบพระคุณค่ะการเสวนาวันนี้นะคะเราก็ได้รับฟังจากมุมมองจากผู้ส่งออกนะคะแอร์ไลน์คลังในบางส่วนแล้วก็เฟสโฟเวอร์เดอร์จะได้จะเห็นได้ว่าเรามีความในในประเทศของเรามีความร่วมมือร่วมแรงร่วมใจกันเพื่อที่จะทำให้ธุรกิจของเราสามารถดาเนินได้อย่างไม่สะดุด นะคะตอนนี้เราดําเนินมาถึงช่วงสุดท้ายแล้วค่ะมีคําถามจากทางบ้านนะคะมีคําถามว่าสินค้าประเภทผักผล,ลไม้หากเกิดความเสียหายจากการตกเครื่องหรือไฟล Delay สามารถเคลมสินค้าได้หรือไม่อันนี้ขออนญุญาตถามทางแอคบ้าก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวก็จะให้ทางการบินไทยช่วยตอบนะคะขอบคุณค่ะโอเคครับก็โดยโดยหลักการแล้วว่าสายการบินก็จะต้องบอกว่า ขออนุญาตอันนี้ไม่ไม่ได้รับเคลมนะครับเพราะว่าในส่วนของเรื่องของ payload เนี่ยมันมันก็เกี่ยวกับสภาพอากาศรวมทั้งเรื่องของสงครามที่เราจะต้องอวอย d น่านฟ้าทั้งหลายแหล่นะครับแล้วมันมีการ off-load เกิดขึ้นเนี่ยแล้วมันโดยหลักการก็คือเราก็จะต้องเอาเข้าห้องเย็นก่อนหนึ่งคืนนะครับอันนี้คือเว r ร์สเคสหรือ ให้ลูกค้านำออกเพื่อที่จะมองหาสายการบินอื่นที่จะมารองรับได้แล้วก็ดำเนินการขนส่งแต่ส่วนใหญ่เนี่ยมันก็ยังพอที่จะทนได้อยู่นะครับเราก็จะเก็บข้อห้องเย็นให้แล้วอีกวันเราก็จะรีคอเวอร์ในทันทีแต่ถ้า w o ิร์สเคสก็คือวนตกคอนติเนียต่อเนื่องไป3-4วันแล้วจนสินค้าเสียหายอันนี้ก็คงต้องมากันในเรื่องของกฎหมาย นะครับว่าโอเคทางทางผู้ส่งออกต้องการเรียกร้องค่าเสียหายก็คงต้องฟ้องร้องกันมาแต่ในส่วนของแอร์ไลน์เนี่ยก็จะต้องไปดําเนินการกับทางเอเจนต์อีกทีหนึง่งว่าคุณเอเจนต์ en, คุณช่วยดีลกับทางชิปเปอร์ให้หน่อยนะครับว่าเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยครับหรือสุดท้ายก็ก็คือก็ต้องมีการ subsidize <ช>การในส่วนของ shipment ถัดไปอ,อะไรอย่างเงี้ยครับผมแล้วทางการบินไทยล่ะคะยังไงบ้างเอยในเรื่องในคําถามนี้ก็จะคล้ายๆกับทางแอคบ้าเพราะว่า คือในช่วงสถานการณ์ไม่ปกติเนี่ยเวลาเราขนส่งเราได้แจ้งผู้ประกอบการแล้วว่าช่วงสถานการณ์โควิดเนี่ยมีปัญหาเยอะมากเราจึงของดเรื่องเราจึงของว่าเราไม่รับผิดชอบในกรณีที่สินค้าตกเครื่องนะแต่ในทางที่เราปฏิบัติกันก็คืออันนี้พูดถึงผมเชื่อว่าทุกๆสายการบินนะครับก็น่าจะเห็นว่า perishable เนี่ยคือสิ่งของที่ต้องดูแลฉะนั้นคือเราจะตัดเป็นชิปเมนต์สุดท้าย ผมเชื่อว่าทุกสายทําแบบนั้นเพราะว่าเราต้องช่วยโรเทคซึ่งพอตัดแล้วอย่างเมื่อกี้ที่ผมโชว์ในภาพประกอบก็คือที่ธรรมทานพูดว่าเรามีคูเทนเนอร์เรามีห้องเย็นที่สามารถแช่ได้ทั้งยูอดีเลยฉะนั้นผมเชื่อว่าทั้งคลังสินค้าทั้งสองคลังเนี่ยมีอุปกรณ์แบบนั้นอยู่แล้วซึ่งสามารถทําให้ควบคุมอุณหภูม,ภมิได้อย่างน้อยเนี่ยเรารอไฟถัดถัดไป ทำให้ตรงนี้คิดว่าผู้ประกอบการน่าจะเหมือนน่าจะพอรับสภาพได้บ้างแล้วถ้ามันมีเหตุสุดวิสัยจริงๆเนี่ยก็คงต้องมาคุยกันไต่ปาร์ตี้ระหว่างผู้ประกอบการเฟดโฟร์บัตเดอร์กับสายการบินว่าเราจะหาทางช่วยเหลือกันยังไงซึ่งผมเชื่อว่าทุกๆท่านเคสนี้เคยเกิดขึ้นแล้วแล้วมันก็มีทางออกกันละผ่านพ้นไปด้วยสามปาร์ตี้ที่เราพยายามจะเข้าใจซึ่งกันและกันครับขอบคุณครับเเข้าใจว่าสายการบินให้พ r i ริตี้ perishable อยู่แล้วจะเป็นหน่วยสุดท้ายที่จะถูกตัดออกจากเครื่องอย่างนี้ใช่ั้น<ะ>ใช่ครับเพราะเรารู้ว่าสินค้าเปลาะบางเราต้อง p r o t e c ก่อนค่ะอย่างนี้ขออนุญาตถามต่อเนื่องไปถึงท่านนายกทาฟ้านิดนึงค่ะในมุมของเฟ e forwarder หลังจากที่มีการแจ้งจากแอร์ไลน์แล้วว่าสินค้า perishable shipment นี้ต้องมีการ o f f โ o a d หรือว่าพรุ่งนี้จะนําขึ้นให้เนี่ยเราต้องดําเนินการยังไงอะคะในกรณีที่ สายการบินไม่สามารถขนสินค้าไปได้เราก็จะมีการเตรียมตัวแล้วก็มีทางหาทางออกโดยที่คุยกับทางผู้ส่งออกด้วยนะครับแยกเป็นสองประเด็นประเด็นแรกคือถ้าในกรณีที่สายการบินนั้นมีไฟล์เที่ยวบินต่อไปในภายในยี่สิบสี่ชั่วโมงนะครับส่วนใหญ่แล้วผ,ผู้ประกอบการจะไม่ย้ายจะไม่ต้องเปลี่ยนเครื่อง เราเก็บเข้าห้องเย็นไว้แล้วก็เดี๋ยววันต่อไปหรือเที่ยวบินต่อไปที่เร็วที่สุดของที่ตกค้างอยู่ก็จะถูกจัดส่งออกไปโดย first priority นะครับอีกกรณีหนึ่งเอ c อ d e n t ิเเครื่องเสียออกไม่ได้เลยแล้วก็ไม่มีลำต่อไปภายใน24ชั่วโมงอันเนี้ตัวแทนของอย่างเราเรานี่ก็จะพยายามหาที่ในไฟ i g h ที่มีพื้นที่ระวางที่ว่างให้เร็วที่สุดเพื่อ จัดการย้ายของจากสายการบินที่มีประเด็นออฟโหลดไปยังสายการบินที่สามารถจะรองรับสินค้าในในเที่ยวบินใหม่ได้โดยไวและเร็วที่สุดในบางครั้งอาจจะต้องมีการเปลี่ยนเจลที่อยู่ในกล่องเพื่อปรับอุณหภูมิให้คงสภาพให้ดีที่สุดอันนี้เราก็จะมีการประสานงานกับทางผู้ส่งออกเองว่าโอเคเรา ดำเนินการในส่วนนี้ให้หรือท่านจะส่งคนเข้ามาปรับเปลี่ยนคือเราวาไรตี้เราได้หมดนะครับแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นเป็นประจำก็จะเป็นลักษณะของการอัปโหลดแบบ last minute ซึ่ง,ซ,งซึ่งไม่มีใครเตรียมตัวทันสายการบินเองก็จะตั้งหลักไม่ทันเหมือนกันนะครับอันนี้สิ่งที่เราจะทําต่อก็คือรีบย้ายของไปเครื่องรามต่อไปหรือสายต่อไปให้เร็วที่สุด ถ้าเป็นไปได้เนี่ยภายใน24ชั่วโมงสินค้าก็จะเสียหายน้อยที่สุดนะครับขอบคุณครับค่ะก็น่าจะเป็นเรื่องที่เฟร e Forwarder เองต้องประสานงานกับสายการบินอย่างใกล้ชิดเลยทีเดียวนะคะสําหรับการที่จะต้องแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าแบบนี้ค่ะแล้วในมุมของผู้ส่งออกล่ะคะคุณประภาวีในเรื่องของการที่จะต้องมีดีเลย์บ้างหรือว่าออฟโหลดเป็นบางครั้งบ้างอันนี้ทางผู้ส่งออกออมีการรับมือหรือว่าแก้ไขปัญหาตรงนี้ยังไงได้บ้างไหมคะ เราก็เข้าใจอะนะคะว่ามันมันสุดวิสัยจริงๆที่ไม่ได้แต่เพียงแต่ว่าถ้าเจอปัญหาขึ้นมาเนี่ยคือแจ้งเราเร็วขึ้นการที่เราจะปรับเปลี่ยนยังไงจะส่งไปเดสติเนชันอื่นหรืออะไรยังไงที่มันจะยังปรับเปลี่ยนกันได้ไหมก็คือถ้าเร็วสุดเราก็จะเสียหายน้อยสุดอย่างที่ว่าของบางอย่างเนี่ยค,คือเราเตรียมเจลเข้าไปว่ามันเดินทางได้แค่นี้เช้าขึ้นมันก็ละลายหมดแล้วมันควรจะถึงปลายทางแล้วเนี่ยมันก็จะแก้ไขาย,ยากแล้วก็การที่มัน ไม่มีความเย็นอยู่แค่สองสามชั่วโมงเนี่ยมันก็ไม่ค่อยโอเคแล้วทีนี้มีปัญหาหนึ่งที่เราเรียนถามทุกท่านที่อยู่ตรงตรงนี้นะคะเพราะอย่างที่เราพยายามทาความเย็นมาตลอดเส้นทางหรือไปถึงสนามบินทั้งคุณเก็บเข้าไปแต่มันยังมีจุดบอดอยู่นิดหนึ่งที่ว่าตอนจะขึ้นเครื่องลราเรียงของขึ้นเครื่องยังต้องใช้เวลานานแค่ไหนครเพราะจุดตรงนั้นเนี่ยคือคุณพรีครูมาดียังไงก็แล้วแต่ถ้ามาอยู่ตรงนั้นสักครึ่งชั่วโมงนะะด้วยอุณหภูมิบ้านเราที่3ามสองศากับ ถ้ายิ่งไฝกางวันเนี่ยจะสังเกตว่าทางทางกลุ่มพวกเราจะไม่กล้าใช้เลยเพราะพอดีสุกอ่ะตรงนั้นแล้วก็อันนี้ที่ยังเป็นจุดบอดของเราว่ามันต้องไปรอตรงนั้นกว่าจะลําเลียงขึ้นไปได้อย่างน้อยครึ่งชั่วโมงชั่วโมงหนึ่งเนี่ยมันหมดแล้วไอสิ่งที่เราทํามาทั้งหมดทั้งคุณทั้งเราเนี่ยมันไม่เหลือกับอีก,อ,กอันหนึ่งก็คือเรารู้ว่ามันมีไวรลเทรนเนอร์อะไรทั้งก็แล้วแต่แต่ว่าต้องต้องทราบว่าสินค้าของเราเนี่ยต้นทุนกิโลหนึ่งไม่กี่บาทแต่ไปโดน ไอ้ชาร์จตรงนั้นเพิ่มเนี่ยก็มันก็จะค่อนข้างเกินตัวมากกว่าไอ้ตัวต้นทุนสินค้าอีกอันนี้เป็นส่วนหนึ่งที่ที่เรากำลังมองว่าคือมันมันเป็นอนาคตอันใกล้นี้แล้วที่ทางยุโรปเขาเริ่มเข้มงวดกับสิ่งที่เราใช้แพ็คไปอะ่ะไม่ว่าจะเป็นกล่องกระดาษกล่องโฟมเนี่ยโดยเฉพาะโฟมเนี่ยไปถึงปลายทางเนี่ยต้องโดนค่าทำลายที่ค่อนข้างสูงแล้วก็ปัจจุบันโดนอย่างนั้นแต่อนาคตคือเขาจะไม่ให้เลย อันเนี้ยจะต้องฝากดูว่าจุดบอร์ดของเราที่ไปลำเลียงขึ้นเครื่องกับห้องเย็นที่มีอยู่เนี้ยแทนที่ว่าจะต้องมาชาร์จเพิ่มเนี่ยในเมื่อเราจะเป็นครัวโลกอันนี้ต้องช่วยกันเรียกร้องนิดหนึ่งทางรัฐบาลเองทางประเทศเองเราเป็นประเทศส่งออกของพวกเนี้ยมันควรจะมีห้องเย็นที่คอยรองรับของมาถึงเข้าได้ทุกคนเพราะจริงๆแล้วที่มีอยู่อ่ะคิดว่าไม่พอถ้าจะต้องเข้าไปทุกชิมเนั้นอยู่ตรงนั้นะนะคะกับเอ่อ ปริมาณมันไม่พออยู่แล้วท้าตู้ตรงนั้นก็อุณหภูมินี่ตั้งไว้อะยี่สิบขึ้นไปนี่มันก็คือไม่โอเคแล้วอ่ะเพราะว่าของเราต้องอยู่ประมาณสาี่ห้าองศาอันนี้เป็นส่วนหนึ่งที่เราไม่เรา,าแพคเกจจิ้งคอนดักอแพงที่เราจะต้องมาพยายามไม่ว่ามันจะไปอยู่ตรงไหนนะมันยังสามารถรักษาความเย็นในตัวมันได้ซึ่งอันนี้เป็นต้นทุนที่แพงที่ทําให้เราแข่งขันไม่ได้อันนี้ไม่ใช่ว่าทางทางหน่วยงานทางด้านนี้แต่เพียงแต่ว่าฝากไปถึงรัฐบาลถ้าเราจะเป็นครัวโลก เราจะส่งออกสินค้าพวกนี้ไอของพวกนี้มันต้องมีพร้อมให้เซอร์วิสที่ไปได้เพราะว่าอย่างดูมิเ d l e e อ s สหรืออะไรเนี่ยห้องเย็นเขาใหญ่มากใช่ไหมไปถึงนี่เขาลากเข้าไปทันทีไม่ต้องถามคุณไม่มีการชาร์จเพิ่มในขณนะที่ของเราเนี่ยคือเข้าไปตรงนั้นก็ต้องตรงนี้ก็มีค่าใช้จ่ายแต่อ้ที่วารโอ้คอนเทนเนอร์อะไรนี้มันก็คือค่าใช้จ่ายที่เขานั่งสูงอย่างที่บอกนะครับจริงแบบว่าอนาคตอันใกล้มันต้องเริ่มเข้มงวดแล้วแล้วก็ p a c เ a จ i n งที่ ที่ใายจากสังเกตถ้าไปยุโรปคุณจะเห็นว่าเขาจะเป็นโอเพนท็อปคือกล่องมีแค่ล่างไม่มีฝาบนเพื่อที่ลำเลียงได้มากขึ้นเบาเบาแรงลงหมายถึงเวลาขนส่งน้ำหนักจะเบาลงกับความเย็นมันเข้าถึงได้หมดถ้าคุณลากเข้าห้องเย็นเลยเนี่ยมันก็จะช่วยได้อันนั้นคือประหยัดค่าใช้จ่ายไปครึ่งๆเลยนะคะสำหรับตัวแพคเกจจิ้งกับคุณภาพของก็ยังดีถ้าทุกขั้นตอนเนี่ยมีมีความเย็นช่วยรักษาไว้ได้อันนี้ก็ ฝากด้วยแล้วกันว่ามันมีโอกาสไหมที่จะเสร็จแล้วลากจากห้องเย็นแล้วก็ไปขึ้นเครื่องเลยไม่ต้องไปเสียเวลาอยู่ข้างเครื่องนานขออนุญาตค <c oughs> ่อนข้างค่อนข้างไดเรกกับผมนิดนึงว่าคือคือตรงเนี้ยผมก็วิเคราะห์มาเป็นสิบปีเหมือนกันนะนะครับพี่ปะภาวีในส่วนของจุดบอดเนี่ยตรงนี้ยเราก็พยายามแก้ไขอยู่ผมมั่นใจว่าการบินไทยก็พยายามเหมือนกันคือเราได้อินสตั๊กในส่วนของการแฮนดิ้งเนี่ยว่า ลิชิโปที่โหลดใส่ตู้เสร็จแล้วเนี่ยมันต้องอยู่ในห้องเย็นปับ๊บเอ่อก่อนปกติเนี่ยสินค้าทั้งหมดเนี่ยจะต้องลากไปข้างเครื่องนะครับเพราะว่ามันต้องมีเวลาในการกว่าจะเดินทางจากจากคังออกไปที่ที่เกตที่เครื่องจะออกเนี่ยบางอันมันก็ไกลมากซึ่งมันก็ใช้ระยะเวลาในการเดินทางไปก็ถูกกำหนดมาตรฐานมาในช่วงที่มีผู้โดยสารเนี่ยว่าเครื่องออนกาวได้แค่ชั่วโมง15นาทีมันก็จะมีปัญหาเกิดขึ้นแล้วว่า ของจะต้องใช้เวลาโหลดเนี่ยคือ45นาทีเพราะฉะนั้นของก็ต้องไปถึงข้างเครื่องเนี่ยไม่ต่ำกว่า1ชั่วโมงนะครับเพื่อที่จะรอโหลดดิงอะไรอย่างเงี้ยแต่ปัจจุบันเนี้ยเราก็ยังมีบางพาร์ทเนี่ยที่บอกว่าโอเคถ้ามันเป็นตู้ perishable เนี่ยคุณอย่าเพิ่งล่าออกไปคุณล่าออกไปให้ช้าที่สุดที่เหลือก็จะออกไปก่อนแต่อย่างน้อยๆผมมั่นใจว่าก่อนเครื่องออกหนึ่งชั่วโมง เอสิบห้านาทีที่เราออนกราวก็ต้องมีสักสองชั่วโมงนะครับคือไปถึงข้างเครื่องเนี่ยสี่สิบห้านาทีอะ่ะก่อนที่เครื่องจะมาจอดแล้วพร้อมที่จะโหลดดิ้งขึ้นไปขึ้นเครื่องอะนะครับคือโดยหลักการแล้วผมก็ยังมองว่ามันมีตัวตัวคูลเชนเซอร์วิสบางตัวซึ่งมันก็มากับกับคอสอะนะครับว่าอย่างเช่นมีแบล็งเกตคุมออกไปนะครับในช่วงที่รอขึ้นเครื่องแล้วก็ รีมูฟแบงเกิลออกมาตอนที่โหลดเข้าไปใต้ท้องเครื่องทีนี้มันก็จะมีบางลำเนี่ยคือถ้าเข้ามาแล้วออกเลยเนี่ยอย่างอย่างเครื่องที่ผมบอกว่ามันออนกาวแค่ชั่วโมงสิบานาทีอันนี้มันโอเคเพราะว่าเครื่องมันยังเย็นอยู่ใต้ท้องเครื่องเนี่ยโหลดขึ้นไปยังไงก็ยังเย็นอยู่แต่มันก็จะมีบางบางเครื่องที่โอเวอร์ไนท์อยู่แล้วจะต้องออก,ก่อนเช้า อันนี้ผมรับรองได้ว่าเขาไม่ได้ฟรีครูลอะไรสักอย่างซึ่งเดี๋ยวก็คงต้องมาดูว่าว่าทางการบินไทยมีแนวทางปฏิบัติทางอื่นไหมแต่ในครั้งของ BFS เนี่ยมันก็มีตัวคูลเชนเซอร์วิสตัวนี้ที่จะเป็น b l a n k เก c ตโคเอไปออกไปข้างเครื่องนะครับแต่แต่ถ้าเราลูกค้าบอกไม่ไหวจริงๆเราก็จะพยายามบอกว่าไม่เป็นไรงั้นเดี๋ยวผมจะพยายามให้ออกไปชา้าที่สุด แต่มันก็ยัง explore อยู่ดีว,ว่าว่าว่ามันโดน heat เข้าไปแล้วก่อนที่จะมา accept มาที่ acceptance area ได้เนี่ยผมก็มั่นใจว่ามันก็มีนิดนิดที่มันยังมีช่องในช่วงระหว่าง unload ที่จะเอาเข้าไปในคลัง Xray ผมก็ยังเคยมองว่าจริงๆผมก็อยากให้ลูกค้าสามารถเอาตู้ U R D ผมเป็นโหลดที่ warehouse ของลูกค้าเลย แล้วก็ผ่านเข้ามาแต่มันก็ติดในเรื่องของของกฎเกณฑ์เรื่องของ security ทั้งหลายแหลหรือแม้กระทั่งเรื่องของ p a l เ t เองที่ที่ทางทางกฎหมายเรามีปัญหารถจะต้องกว้างไม่เกินเท่าไหร่ใช่ไหมครับแผ่นของเรานี่มัน2เมตรกว่าแล้วมันก็จะเกินขอบของของของรถที่จะบรรทุกมาได้อันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ต่างประเทศเนี่ยเขาขนกันเริ่มเริ่มเลยรถเขาไม่มีปัญหาเพราะว่าเรื่องของกฎหมายไม่มีส่วนในส่วนนี้นะครับ ก็คงมีเท่านี้ครับก็ุผมในส่วนของการบินไทยอ่ะครับก็เราก็เร็งเห็นปัญหาเพราะปัญหาตรงนี้มีมานานละเราก็เลยมีเซอร์วิสอย่างที่พี่โจพูดการมีเซอร์วิสแปลว่ามีคอ s สเซอร์วิสก็คือเรามีแบงคเกตคุมให้ไปถึงข้างเครื่องถ้าลูกค้าต้องการในสำหรับสินค้าเซนซิทีฟก็คุมออกจากลานเลยแต่ว่าการคุมเนี่ยก็คือคิดว่าคนโทรภูมิได้มากเพราะว่าเนื่องจากว่าเรา เรียกว่าไฟที่ส่วนออกของกบ,บินไทยที่ได้รับการนิยมส่วนใหญ่เป็นไฟกลางคืนเมื่อเป็นไฟกลางคืนเนี่ยอุณหภูมิมันจะไม่ได้ดูดเดือดมากเหมือนที่ไฟออกตอนตอนเช้าและเครื่องเราพอบินมาเนี่ยไฟกลางคืนส่วนใหญ่จะเป็นจะไม่ใช่ไฟที่เราจอดโอ้ไหนเครื่องเราจะแทบไม่ได้จอดฉะนั้น,วนเวลาบินลงมาความเย็นยังอยู่เมื่อถ้าเราคุมแบงเก็ตแล้วใส่เข้าไป ตัวนี้ผมเชื่อว่ามันจะควบคุมอุณหภูมิได้เยอะมันจะมีจุดที่ทําให้สินค้าสรัจจทีบเสียหายน้อยลงได้แต่มันมีคอสซซึ่งตรงนี้ก็คงต้องนําเข้าไปพิจารณากันว่าเราจะหาทางช่วยผู้สอ่งออกยังไงนะครับส่วนตอนนี้ที่เราทําอยู่ก็คือเหมือนทุกสายการบินอย่างที่พี่โจพูดคือเราก็ขอความร่วมมือกับทาง GHA คือกา d handling ว่าเราขอลากตู้ p r i a b l เนี่ยออกไปท้ายที่สุด เพราะว่าเรื่องซ e c ค r i t ริตี้เนี่ยเราต้องลากสินค้าไปรอข้างเครื่องก่อนเครื่องจอดฉะนั้นมันเป็นไปไม่ได้เลยว่าจะลากสี่สิีแล้วขึ้นเครื่องเลยมันไม่ใช่มันต้องประมาณอย่างน้อยช่วงโควิดด้วยฉะนั้นพอช่วงโควิดแล้วเขแฟนพาวเวอร์เนี่ยทำให้อย่างน้อย2ชั่วโมงที่ของจะต้องไปอยู่ตรงนั้นเพราะไม่งั้นสินค้าจะมีสไฟได้อะไรอย่างเงี้ยครับก็แต่ผมเชื่อว่านะหลังจากสถานการณ์โควิดเราผ่านไปได้ไอเพนพอยต์ตรงเนี้ย ทุกสายการบินและผู้ประกอบการน่าจะหาทางออกร่วมกันว่ามันมีทางไหนที่เราผ่านผลไปได้ Security ต่างๆอาจจะมีช่องทางพิเศษเพิ่มมากขึ้นสำหรับ p ร i i s h a b l e c a r โกเพื่อส่งเสริมการส่งออกอะไรอย่างเงี้ยครับคงต้องตอบได้แค่นี้ก่อนต้องถามพี่เอ๋ยต่อมั้งมันมีใน <Hey. S 2> ส่วนของผมก็อยากทราบเหมือนกันว่าในเรื่องของ PPL อ่อมันมันมีอะไรคืบหน้าหรือแม้กระทั่งออโต้เองอะครับโอเคครับก็ ต้องเมื่อกี้ก็เดี๋ยวสักพป๊บหนึ่งก็จะคงเข้าเรื่องนี้พอดีพี่โจถามมาคือณปัจจุบันเนี่ยออตโต้ก็คือคือเอ่อ PPL ก็คือ p r o s i a b l e Premium Lane ที่ได้มีการจดจัดตั้งบริษัทร่วมทุนระหว่างการท่าขัศยานจากฟ้าคอนโซเทียมนะครับในแผนเนี่ยตัวของ PPL เนี่ยก็จะเป็นพื้นที่ของชูมิเดลชูมิเดหนึ่งที่แยกตัวออกมาเพื่อรองรับสินค้าเกษตรโดยที่ภายในเนี่ยก็จะมี ห้องปรับอุณหภูมินะครับแล้วก็ทําการโหลดเป็นยูนิตแล้วเสร็จแล้วถึงจะส่งมอบให้กับทางคลังสินค้าณนะเบื้องต้นในแผนเนี่ยตอนนี้ออโต้ได้สําเร็จในส่วนของการได้ผู้รับเหมาที่เข้ามาจัดจ้างตาม TOR แล้วนะครับในปัจจุบันนี้แผนได้ดําเนินการไปแล้วทำลายที่จะให้บริการได้คือประมาณ4เดือนนับจากตรงนี้หรือสเดือนครึ่งนะครับ ในกรณีที่ในแผนเนี้ยตัวของคลังสินค้าที่เป็น PPL เนี่ยจะอยู่ที่แวร์สี่แวร์สี่ก็คือคลังสุดท้ายในฟรีโซนนะครับซึ่งในอนาคตอันใกล้เหมือนกันทางกรมวิชาการเกษตรก็จะย้ายที่ทําการจากด้านหน้าเข้าไปอยู่ข้างในแวร์สี่ซึ่งการท่ากาศยานก็จัดพื้นที่สำหรับในการที่จะ ตรวจผักผล,ลไม้ทั้งหมดคือณนะปัจจุบันเนี้ยผักผล,ลไม้จะถูกตรวจโดยในตรวจพืชที่ Warehouse ของการแฮนดิ่งก็คือการบินไทยกับเบียร์เบสนะครับอนาคตอันใกล้นี้จะมีการเปลี่ยนแปลงการตรวจจะย้ายไปตรวจที่เดียวก็คือที่แวร์สีที่เป็นแวร์สีที่คลังสินค้าเดียวกันกับของ ppl เลยเพราะฉะนั้นตัวของตัวแทนก็จะนำของเนี่ย ไปตรวจลงที่นั่นแล้วถ้าเกิดในกรณีที่ใช้บริการต่อกับออโต้หรือ PPL เนี้ยก็จะไม่ต้องขยับขยายสินค้าไปไหนแล้วแต่ถ้าท่านไม่ได้ใช้บริการท่านอาจจะต้อง move สินค้ากลับไปที่ที่ทกล่าวแฮลิ่งนั้นๆในขณะทีะ่การตรวจเกษตร,รจะทำแค่จุดเดียวนะครับจะมีเจ้าหน้าที่รองรับอยู่แล้วจะมีห้องอปรับอุณหภูมิอยู่ที่คลังสินค้าแวรสนี้ คือทั้งหมดทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยตรงนี้จะเป็นจุดที่ทำแอคทิวิตีของผักผล,ลไม้แล้วก็จะมีการควบคุมอุณหภูมิทั้ง e เฮ u s ์ทั้งตึกครับจะมีข้อเสียอยู่ซึ่งตอนนี้เรากำลังพยายามจะแก้ไขก็คือช่วงระหว่างที่จะทา a n s f e r ตัวของยูนิตท,ที่โหลดแล้วเข้าไปที่คลังสินค้าก็จะเป็นช่วงหนึ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องเป็นอุณหภูมิปกตินะครับอันนี้คือคืออัปเดตไว้ในแผนเนี่ย ประมาณเดือนกันยายนตวัวน่าจะเปิดให้บริการได้หรืออาจจะมีการดีเลย์บวกลบนิดหน่อยนะครับก็อัปเดตไว้แค่นี้ก่อนนะครับต้องรีบถามเลยอันนี้ไม่ค่าใช้จ่ายเพิ่มไหมคะต้องเรียนตรงๆมีค่าใช้จ่ายเพิ่มครับ <c oughs> เพราะว่าสิ่งที่เ,เราคิดกันก็คือส่วนที่ PPL เนี่ยเหมือนกับ p o s h i b l e Premium ก็คือสินค้าที่มาเนี่ย ไม่ต้องไปเข้าคิวรอหรือหรือไปเข้าคิวปนกับในส่วนของ general cargo ก้ทั่วไปนะครับอันนี้คือความเร่งด่วนของของสินค้าเกษตรเนี่ยสามารถที่จะแยกไปอีก warehouse หนึ่งเพื่อทำการโหลดเฉพาะพือผักผล,ลไม้ของเราเลยนะครับเพราะฉะนั้นก็จะมีการดูแลในส่วนของเรื่องการโหลดดิ้งให้ทุกอย่างทำให้แต่ทุกอย่างมีคอสเราก็จะมีการ พิจารณาในส่วนของดีให้ใหออกมาเป็นราคาทีา่ผู้ส่งออกรับได้นะครับในการที่ทําให้ของที่มาเนี่ยไม่ต้องเข้าคิวนานซึ่งจะเห็นได้จากในอดีตที่ผ่าน,ผ,านผ่านมาเวลาลองวิเอหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยของที่จะต้องมาต้องมาเผื่อเวลาถึงแปดชั่วโมงสําหรับ perishable ซึ่งผมมีความเห็นว่ามันนานเกินไปเราควรจะมีวิธีที่ทําอะไรให้ใหใหใหเร็วกว่านี้ PPL ก็ตอบโจทย์นี้ คือของเนี่ยท่านมาช้าได้เราสามารถจะทำเออโหลดดิ้งให้ท่านในเวลาที่สั้นที่สุดเท่าที่เรามีกำหนดจากสายการบินเพราะยังไงสายการบินก็จะต้องมีไทม์ไลน์ในการส่งมอบของเข้า w ว r e เฮาส์ hmm. นะครับแต่เราเข้าไปแบบลักษณะเหมือนเป็นยูนิตที่โหลดเสร็จเรียบร้อยแล้ว mm hmm. เพราะฉะนั้นก็จะ,ะหนึ่งคือป้องกันในส่วนของเรื่อง d เ m a g e นะครับเพราะว่าเรามีการโหลดปิดแผ่นขึ้นดอลลี่เข้าส่งใน warehouse แบบเป็น ULD เลยแต่แน่นอนมันก็จะมีค่าใช้จ่ายบางส่วนที่เพิ่มเติมขึ้นมานะครับอยู่อยู่ภายในฟรีโซนฝั่งตรงข้ามระยะทางประมาณ800เมตรจาก b บีนะครับถ้าจากการบินไทยก็แค่300เมตร ข้อมูลคือ,อ,คอจากฝั่งซ้ายมาฝั่งขวาแต่ว่าเราต้องวิ่งวนข้อมูลเพิ่มเติมจากท่านนายงค่ะการที่เราทํา PPL ตัวนี้ก็คือว่าเราพยายามทําให้เป็น ready for carriage ซึ่งเราสามารถรวมของที่นี่ได้นะคะแล้วก็เราควบคุมอุณหภูมิให้ผ่าน security ให้แล้วก็พร้อมนำขึ้นเครื่องได้เลยตรงนี้ค่ะก็เป็นเรื่องที่ PPL ต้องมาตอบโจทย์ในเรื่องของการ ลดระยะและเส้นระยะเวลาและเส้นทางในการน้ำส่งสินค้า p o ร i s h a b l e ขึ้นเครื่องให้กับผู้ผู้ประกอบการด้วยนะคะมีคำถามต่อเนื่องค่ะคุณประภาวี่ะมีคำถามสำหรับผู้ส่งออกเยอะมากเลยนะคะวันนี้มีคำถามว่าบรรจุภัณฑ์ของสินค้าของสดมีข้อจำกัดมากมายค่ะรวมถึงข้อกำหนดของต่างประเทศด้วยผู้ส่งออกได้มีการพัฒนาในส่วนนี้อย่างไรคะคือจริงจริง เ,เราก็เห็นปัญหาอยู่นะแล้วอย่างที่เรียนไปเมื่อกี้เนี่ยปลายทางเขาเริ่มจํากัดแล้วถ้าเรายังเป็นอย่างนี้เนี่ยถ้ายังแก้จุดบอดสุดท้ายอันนี้เราไม่ได้นะยังไงเราก็เปลี่ยนเป็นอย่างอื่นไม่ได้เปลี่ยนอย่างอื่นไม่ได้ปัจจุบันนี้อย่างที่บอกว่าเสียค่าทําลายสูงขึ้นก็ยังพอยอมกันได้แต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เขาไม่ยอมเลยเนี่ยอันนี้ละจะเป็นปัญหาซึ่งอันนี้ต้องฝากว่าก็ก็อย่างที่ว่ามันไม่ใช่ปัญหาไม่ใช่ ไม่ใช่เรื่องที่เราจะแก้ไขกกนเองได้มันควรจะเป็นนโยบายของรัฐที่จะต้องมีเซอร์วิสพวกนี้ถ้าเรายังอยากจะเป็นครัวโลกยังอยากจะส่งออกสินค้าพวกนี้ช่วยเกษตรกรเพราะว่าทุกค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเนี่ยสุดท้ายก็คือเราต้องถอยค่าใช้จ่ายกลับไปว่าเราจะซื้อวัตถุดิบได้ที่เท่าไหร่เหมือนที่ตอนเจเกิดโควิดเนี่ยเพราะว่าเราไม่มีทางอื่นทุกอย่างมันจะถอยกลับไปว่าเกษตรเราจะซื้อราคาจากเกษตรกรได้สูงแค่ไหนถ้าต้องมาเจอค่าใช้จ่ายเบี้ยใบหลายทางเยอะแยะแบบนี้นะคะ พรานันอันนี้คือคือเราพยายามหาช่องทางอย่างที่บอกว่าเมื่อกี้มันมีในในในคลิปที่ส่งมาในรูปที่ส่งมาให้ดูอย่างว่าอย่างทุเรียนเนี่ยปัจจุบันนี้เราก็พยายามทำเป็นพรีคัต ready to eat ซึ่งมันกลิ่นมันก็จะค่อนข้างออกทุกสายการบินก็กจะกลัวมากเราแพ็คนี่แบบนอกจากใช้ถาดที่มันเก็บกลิ่นได้แล้วใส่กล่องโฟมแล้วปิดกล่องโฟมเนี่ยต้องเอาเทปพ,พัน รอบกล่องแล้วแถมใส่ถุงดาอีกทีนึงอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันก็เป็นค่าใช้จ่ายทั้งหมดแล้วจริงๆแล้วการที่มันหายใจไม่ได้เลยเนี่ยแล้วอยู่ในกล่องโฟมเนี่ยความเย็นก็เข้าไม่ได้คือถึงแม้คุณจะเอาเข้าห้องเย็นให้เราก็ไม่ช่วยอะไรเลยอันนี้เป็นส่วนหนึ่งถ้าไม่แก้ไขทั้งทั้งทั้งระบบอะนะคะเรื่องพวกเนี้ยมันก็จะยังอยู่ยังเป็นปัญหาอยู่เรารู้ว่ามันมันเอ่อแพคเกจิ้งเรื่องอะไรอะไรที่มันมันจะเป็นปัญหาแต่ก็ ไม่รู้จะออกออกไปทางไหนได้อ๋อขออนุญาตครับในเสริมๆพี่เอ๋ยล้วกันคือเท่าที่ผมเห็นในในมุมมองของแอร์ไลน์นะครับก็จะเป็นส่วนหนึ่งเนี่ยโอเคเรามีการถูกเลขเก็บจากการแฮนดิ้งเพิ่มเติมอยู่แล้วนะครับสําหรับสินค้าที่เอาเข้ามาขึ้นเครื่องผมเนี่ยในพาร์ทเนี้ยมันก็คงมีส่วนหนึ่งที่มันจะถูกซับซไดซ์ไปทาง PPL ก็คือเพราะว่ามันเป็น ready for c a r r i a g e ต้นทุนที่กาว h a n ฮน i ิ้งจะมาเรียกเก็บอนไน์อาจจะต้องถูกลงสําหรับสินค้าเหล่านั้นนะครับมันก็จะไปซัซพ i ายส่วนหนึ่งที่จะต้องไปจ่ายทาง PPL ทีนี้พอเป็น PPL ปั๊บเนี่ยผมก็มั่นใจว่า p a c k เกจิ่เนี่ยมันก็ต้องเปลี่ยนเพราะว่าเราเริ่มที่จะเป็นคู h เ i n ขึ้นมาพอสมควรใช่ไหมครับไปซัพตรงนั้นปั๊บเปลี่ยนแพ c กเกจิ่ก็ค่าทําลายก็ไม่ต้องมีแล้วมันก็จะลดกันลงมา ก็จะมาเป็นต้นทุนที่เราต้องมาเ a นจกันตรงนี้ครับรวมถึงการที่เราจะต้องไปรอข้างเครื่องอีกว่าอาจจะต้องมี b l a n เก t แล้วก็ blanket นี้อาจจะต้องขอขอใครหรือขอให้ทางรัฐบาลมาช่วยเหลือเราว่าโอเคให้ provide เป็น service สสำหรับ PPL ข้างเครื่องไปอันนี้ก็ต้องฝากพี่เอ้ยด้วยเพราะว่าทางถ้าเป็นให้ให้กา h แฮนดิ n งแต่และไว r e h o เฮาก็คงต้องต้องเป็นคอสของเป็น เป็นต้นทุนที่แต่ละแวร์เฮาส์เขาต้องต้องชาร์จเพิ่มอะครับใจครับแต่ก็ต้องเรียนทางพี่ประพาวีว่าตัว PPL ที่กำลังจะเกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นแค่พาร์ทหนึ่งในห่วงโซ่ในการขนส่งนะครับซึ่งขอบเขตหรือหน้าหน้าที่ในการปฏิบัติเราไม่สามารถทำได้เหมือนคลังสินค้าที่ที่ทั้งสองครั้งที่ถูกต้องตาม ั้นตอนของเราเป็นซับอยู่ในจุดเล็กๆจุดหนึ่งตรงนี้แต่ว่าเราเพียงแต่โฟกัสประเด็นปัญหาแล้วเราโฟกัสสิ่งที่มันจะทำให้สินค้านั้นเสียหายน้อยที่สุดแล้วก็รวดเร็วในการลำเลียงสินค้ามากที่สุดสุดท้ายแล้วอย่างไรก็ตามเราก็จะต้องนำส่ง ULD ที่เราทําเสร็จแล้วเนี่ยเข้าไปที่ warehouse อยู่ดีเราเคยมีการคุยกันว่าเราสามารถโหลดเสร็จ build up เสร็จแล้วเรานำส่งออกไปที่ข้างเครื่องได้เลยไหมแต่ก็ยังติดระเบียบบางอย่างที่ไม่สามารถจะทําวิธีนั้นได้นะครับถ้าที่เมืองไทยตอนนี้ที่เป็นเป็นฟรีโซนมีแค่2ในกรุงเทพเพราะฉะนั้นเนี่ย อย่างไรก็ตามเมื่อเราทำโหลดดิ่งเสร็จเราก็จะต้องนำส่งมอบให้กับการบินไทยแล้วก็ BFS เ,เพื่อลำเลียงไปที่ข้างเครื่องต่อไปนะครับเราเราเราเลงเห็นถึงหลายๆอย่างที่เกิดขึ้นเพราะพวกเราเองก็หลายๆสมาชิกก็ทำบริ b ิบเป็นหลักนะครับอันนี้สิ่งที่เราเห็นว่าอะไรที่มันเกิดขึ้นบ้างเราก็พยายามจะหาะจุดที่มันสามารถจะช่วยล่นระยะเวลาหรือ ช่วยควบคุมอุณหภูมิในระดับหนึ่งที่ที่พอช่วยได้นะครับจากที่ต้องรอนานๆถึงแม้ว่าจะอยู่ในรถจอดอยู่ก็แล้วแต่สามารถผ่านเกษตรแล้วก็เอาเข้าไปในออโต้ที่เป็นห้องควบคุมอุณหภูมิแต่ถึงอุณหภูมิกันก็จะไม่เยอะมากนะครับประมาณสักยี่สิบถึงยี่สบห้าอันนั้นเป็นปกติที่เราที่เราดีไซน์เอาไว้นะครับเพื่อจะเก็บรักษาเฉยๆรอจังหวะเวลาเมื่อไหร่ที่ ใกล้เวลาเครื่องขึ้นเราก็าจะนําส่งมอบให้กับ Ground Handling นี่เป็นภาพคร่าวๆนะครับคําถามพาเรามาจนถึงกําลังจะเอาของขึ้นเครื่องแล้วนะคะก็ <c oughs> มีคําถามจากทางบ้านค่ะถามว่าคาโก้บนเครื่องบินมีการคอนโทรลเทมเพอรเจอร์ไหมถ้ามีการควบคุมแบ่งเซกชั่นไหมเช่นส่วนนี้5องศาส่วนนั้น10องศาอันนี้ต้องเรียนถามทางสายการบินลคะค่ะ โอเคเหมือนๆก,นกันนะมัง้งม <R> ียี่ห้อเดียวกันก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นยี่ห้อเดียวกันครับไม่โบอิงก็บแอร์บัสอันนี้ในเรื่องของของอุณหภูมินะครับเอาอันดับแรกเลยก็คือทุกลำนะครับที่อยู่ในอากาศเนี่ยอุณหภูมิไม่เกิน5องศาแน่นอนใต้ท้องเครื่องนะฮะยกเว้นในคอมพารสเมนต์สุดท้ายซึ่งจะถูกเหมือนกับว่าปรับให้มีอุณหภูมิที่สูงขึ้นได้ก็คือเราๆย่ เตที่นะครับสำหรับสิ่งมีชีวิตเช่นหมาแมวที่จะเข้าไปอยู่ในในในคอมเพลตเมนต์สุดท้ายนะครับแต่มันก็จะมีาบางคอมเพลตเมนต์เนี่ยที่เขาไม่ได้ใส่ฮีเตอร์นะครับแต่ว่าเป็นตัวคุมอุณหภูมิว่ามันน่าจะอยู่ซัก15องศาได้นะครับแล้วก็อันนี้คือทั้งคอมเพลตเมนต์หน้าและคอม p a r t เมนต์หลังแต่มันก็จะมี บางจุดเนี่ยส่วนใหญ่ที่ของผมเองคอมพารสเมนต์หน้าเนี่ยก็จะมีการห้ามห้ามเอา p o l i เช a b l e เข้าไปไว้เพราะว่ามันจะเกิดเรื่องของของการหายใจของของผักออกมาแล้วมันจะทำให้เกิดไปรบกวนเรื่องของระบบไฟฟายวอร์นิ่งบนเครื่องก็เลยหลีกเลี่ยงคอมพารสเมนต์หน้าทำให้จำกัดเข้าไปอีกว่าพื้นที่ในการที่จะขนของออกเนี่ยมันก็จะน้อยลงตามไปด้วยไม่ทราบว่าของมิวเจอปัญหาตัวนี้ไหมฮะ ของการบ,บินไทยเราก็สมัยก่อนสมัยก่อนก่อนโควิดแบบทางพิโจโเลยเรามีกฎระเบียบที่ค่อนข้างเคร่งครัดเยอะว่าตรงนี้ห้ามตรงนั้นห้ามแต่พอมาช่วงสถานการณ์โควิดเนี่ยเป็นสถานการณ์ที่ไม่ปกติเราก็เราเรามีการตับกฎระเบียบนิดนึงเพื่อเพื่อหาช่องว่างในการที่ขนสินค้าได้มากขึ้นเราก็จะเจอปัญหาอย่างเงี้ยครับก็คือแต่ว่าเรายังสามารถคอนโทรลส่งขน p o l i s h a b l e Cargo เนี่ยในคอมน้าได้ก็ยังส่งได้ได้อยู่โดยการมีการปรับนิดหน่อยก็คิดว่า <c oughs> ไม่น่ามีปัญหาแล้วนะครับตอนเนี้ยค่ะโอเคค่ะมีคำถา,ถามถึงผู้ประกอบการส่งออกค่ะคุณประภาวีค่ะมีมุมมองอย่างไรในการขยายตลาดไปยังภูมิภาคอื่นเช่นตะวันออกกลางซึ่งน่าจะมีกำลังซื้อและไม่เข้มงวดมากนักอยากทราบว่ามีอุปสรรคใดบ้าง ที่เป็นปัญหาในขณะนี้ค่ะจริงๆแล้วก็ก,ก็มองอยู่อนมิดิสเนี่ยมันควรจะจริงๆเราทำกันมานานแต่ว่าเ,เนื่องจากทางนู้นอะ่ะใกล้กับทางอินเดียของเนี่ยขนแบบข้ามเรือเล็กๆแป๊บเดียวถึงแล้วกับคนที่ไปทำงานอยู่ในที่ทนั้นอะ่ะเป็นคนอินเดียส่วนใหญ่เพขาก็เขาก็จะคุ้นเคยสั่งสั่งกับทางนู้นมาก ของไทยก็จะมีพวกผลไม้ที่จะไปได้แล้วก็อย่างที่ว่าเราเราค่าค่าเครื่องบินอะไรจากนี่ไปค่อนข้างแพงยังไงคือไปสู้เขาทางนี้แบบค่าขนส่งเขาแทบจะไม่มีเลยข้ามฝากมานิดเดียวแล้วก็คนก็เป็นคนของเขาที่ก็อาจจะคุ้นเคยกับสินค้าของบ้านเขามากกว่าอย่างของเราก็ยังมองไปทางที่ด้วยด้วยการที่ไทยเราพัฒนากันมานานแล้วอะ เราเราทำของที่ค่อนข้างไฮเอ็นเข้าไปในตลาดอย่างยุโรปอย่างอเมริกาหรือทางประเทศอื่นๆที่ที่มีกฎระเบียบเพราะถ้าอย่างพวกนั้นน่ะเราไปแข่งกับพวกที่ไม่มีกฎระเบียบคือจับของได้ไปแล้วก็มีส่วนหนึ่งจากไทยที่ว่าเอากล่องไปแพ็คที่ตลาดไทยแล้วก็ไปได้ที่ไปเจอปัญหาว่ามันทำให้สแตนดาร์ดของเราที่นู่นมันก็จะลดลงไป ซึ่งอันเนี้ยมันเป็นตลาดก็ไม่ไม่ใช่ใหม่นะคะจริงๆก่อนหน้านี้เราทําเราเมื่อเกือบยี่สิบปีสิบกว่ายี่สิบปีเราส่งเข้าคาฟูไฮเปอร์ที่ใหญ่ที่สุดในมิดเวย์อีสเนี่ยของส่งกันเป็นแบบลุ่มเยอะมากแล้วพอพอแบบเกิดแบบวิกฤตเอต้มยำกุ้งหรืออะไรก็ทุกคนที่ไม่ใช่อาชีพนี้ลุกขึ้นมาทําได้เพราะว่ามันไม่มีกฎระเบียบม,มันไม่มีอะไรจะต้องทําแทบจะไม่ต้องมีโรงงานก็ได้ก็เลยไปกันเยอะไปกันแบบชนิด คือไม่ได้ควบคุมเรื่องคุณภาพหนึ่งกับราคาเนื่องจากว่าอยากจะขายให้ได้เนี่ยก็ไปวันนี้เสนอสิบพรุ่งนี้เสนอเก้าบัินนี้เสนอแปดมันก็ทําให้ตลาดค่อนข้างอยู่นิ่งหยุดดูไม่กล้าสั่งสั่งวันนี้คุณก็จะแพงกว่าคนที่จะสั่งพรุ่งนี้อะไรเงี้ยอันนี้เป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้มันตล,ลาดนี้มันก็เลยเสียไปไม่ใช่ไม่เคยเคยทําแต่ว่ามันก็จะมีว่าถ้าคุณทําเข้าไฮเอ็นได้ก็ก็น่าจะดีค่ะก็ ับว,ว่าเป็นปัจจัยในเรื่องของที่ตั้งที่ตั้งของประเทศรวมถึงกลุ่มตลาดที่ประเทศไทยผู้ส่งออกไทยจับอยู่ตอนนี้ก็คือไฮเอ็นนะคะมีคำถามต่อเนื่องค่ะว่าสถานการณ์ในประเทศจีนรวมถึงเซี่ยงไฮ้ตอนนี้คายล็อกดาวน์แล้วเป็นอย่างไรบ้างคะในเรื่องของการส่งออกเราเราเองแทบจะไม่ได้ทานจีนเลยนะคะเ,เราไ,ไปทางยุโรปญี่ปุน่นเกาหลีอะไรพวกนี้ พวกจีนส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกผักคงขายเขาไม่ได้เนาะเข,เขาเขาคำคำปากม,มาขายบ้านเรานนก็จะมีผลมไม้ก็อย่างทุเรียนมังคุดอะไรพวกเนี้ยซึ่งจริงๆแล้วไปทางภาคใต้มากกว่าไปทางทางเซี่ยงไฮ้ข้างบนแล,แล้วในมุมของสายการบินล่ะคะทางการบินไทยมีเส้นทางที่บินไปทางเซี่ยงไฮ้อัปเดตให้ทางท่านผู้ชมฟังได้บ้างไหมคะคือนะตอนนี้เรื่องการขนส่งสินค้าที่เป็น ของสด p r ดิจิเบลเนี่ยไปประเทศจีนประเทศจีนเขาจะมีเขาเรียกว่าข้อกําหนดซีโร่โควิดซึ่งทําให้ค่อนข้างจะบอกว่ามณฑลนี้เอาของสดเข้าได้มณฑลนี้เอาของสดเข้าเข้าไม่ได้ตอนนี้การบินไทยเราก็จะถ้าไปถ้าขนของสดเข้าเราจะเน้นหนักไปที่กวางเจากับคุณหมิงส่วนตัวเซี่งยงไฮ้เนี่ยเซี่งยงไฮ้จะเน้นไปที่ General d เด a คาโกเพราะว่ามันจะติดปัญหาเรื่อง Manpower คือพอเขาไม่มี m a น power เนี่ยข้อกําหนด ข้อจํากัดเขาจะเยอะมากคือไม่ให้โหลดของสดไม่ให้โหลดเบ้าแล้วก็ครั้งที่ปลายทางเนื่องจากสถานการณ์โควิดทําให้ต้องคอนไซนี่กับชิปเปอร์เนี่ยต้องประสานางานกันว่าต้องไปรับของนะ up o อ arrival เลยนะไปรอไม่ได้เลยทําให้ตอนเนี้ที่เน,น้นๆเลยคือเราจะส่งแค่กรุงเทพขอุเจ้ากรุงเทพคุณหมิงจะเยอะครับค่ะขอบคุณค่ะแล้วแนวโน้มสถานการณ์ ของการขนส่งไปยังรัสไปทางแถบรัเสเซียไม่ทราบว่ามีการอัปเดตจากทางสายการบินในสมาชิกของแอคบ้าบ้างไหมคะครับ <c oughs> ก็มีมีอยู่นะครับก็อย่าง Aerofort เองเองตอนนี้ยังหยุดบินอยู่ถ้าผมจำไม่ผิดแต่ว่าการบินไทยน่าจะมีบินอยังใช่ไหมยังเหมือนกันตอนนี้ก็คือทุกสาย ไม่มีเลยฮะจะมีใกล้เคียงที่สุดก็คือทางในในส่วนของเอทีเคก็คือตุรกีที่ที่พรมแดนเขาติดกับรัสเซียลงไปทางนั้นก็คงต้องต้องเสียเวลาเรื่องของ tracking อีกทีนึงนะครับแต่ไฟล์เนี่ยค่อนข้างยากก็รู้สึกว่าทีเคนั่นแหละบินแต่แต่ก็มีข้อจำกัดหลายอย่างที่ว่าเขาบอกว่ารับไม่ได้ทั้งหมดนะครับขอบคุณค่ะ อีกคำถามหนึ่งนะคะคาดว่าน่าจะเป็นคำถามสุดท้ายของวันนี้นะคะสามารถหาแหล่งข้อมูลมาตรฐานเฉพาะผักผลไม้ไปยังประเทศต่างๆได้ที่หน่วยงานใดหรือเว็บไซต์ใดเป็นหลักคะขออนุญาตเรียนถามคุณประพาวีค่ะก็น่าจะที่กรมวิชาการ่นะคะกรมวิชาการเกษตรเนี่ยเขาก็จะมีข้อมูลว่าเออตั้งแต่ว่าผักตัวไหนเราส่งไปที่ไหนได้บ้างสมมุติว่าอยากจะขายขายผักไปญี่ปุ่นหรือเกาหลีเนี่ย ตัวไหนข้าอนุญาตให้เข้าไม่ให้เข้าแล้วก็มีข้อจํากัดอะไรบ้างก,ก็ที่กรมวิชาการเนี่ยค่ะที่เขาจะต้องเป็นฝ่ายไปเจรจากับแต่ละประเทศว่ายอมให้เราส่งอะไรไปขายได้บ้างหรือเรายอมให้เขาเอาอะไรเข้ามาขายที่เราบ้างเพื่อนข้อมูลจะอยู่ทางนี้ค่อนข้างจะสมบูรณ์เงื่อนไขที่จะต้องดูแลสินค้าของคุณยังไงก่อนส่งออกอย่างไปญี่ปุ่นต้องอบไอ้น้ํา หรืออะไรอย่างนี้เป็นต้นค่ะก็หาหาได้เลยนะคะข้อมูลน่าจะมีแพร่หลายแล้วเพราะว่าประเทศไทยเราเองก็ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการนะคะทําการส่งออกสินค้าเกษได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้วก็มีคุณภาพจับตลาดไฮเอ็นของเรานะคะ ค่ะวันนี้นะคะเสวนาของเราการเสวนาของเราได้ดําเนินมาถึงช่วงสุดท้ายแล้วค่ะดิฉันขอขอบพระคุณวิทยากรทุกท่านที่แลกเปลี่ยนและให้ข้อมูลในวันนี้ค่ะดิฉันหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเสวนาในวันนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ส่งออกเกษตรกรกร,รวมถึงผู้สนใจในการค้าระหว่างประเทศทุกท่านสำหรับการส่งออกสินค้าทางอากาศนอกจากจะเป็นการขนส่งที่สะดวกรวดเร็วและยังถือว่าเป็นหลัก เป็นทางเลือกหนึ่งสําหรับที่จะสามารถเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าได้อย่างดีได้เป็นอย่างดีนะคะหากเทียบกับค่าใช้จ่ายในการขนส่งรูปแบบอื่นๆและมองในแง่ของมูลค่าที่จะเกิดขึ้นถือว่าคุ้มค่ามากค่ะในอนาคตเมื่อมีความต้องการในการขนส่งสินค้าทางอากาศและการกลับมาบินของเที่ยวบินผู้โดยสารที่มากขึ้นอัตราค่าบริการต่างๆก็จะปรับลดลงตามความต้องการของตลาดได้เ่นกันจึงถือว่าเป็นทางเลือกหนึ่งที่ผู้ส่งออกและผู้ค้าระหว่างประเทศในอนาคต จะมองข้ามไม่ได้เลยทีเดียวนะคะสำหรับผู้ประกอบการโลจิสติกส์ที่ต้องการมีพี่เลี้ยงหรือว่าคำแนะนำนะคะสามารถสอบถามเพิ่มเติมมาอย่างสมาคมตัวแทนขนส่งสินค้าท่าอากาศไทยสมาคมผู้ประกอบการพืชผักผลไม้ไทยและเพื่อไม่ให้พลาดกิจกรรมดีๆท่านสามารถสมัครเป็นสมาชิกโลจิสติกส์ของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศได้ฟรีหรือดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ w w w t r a d e l o g i s t i c s g o t h และ facebook ของ d i t p ค่ะ ซึ่งในขณะนี้กำลังเปิดรับสมัคร Exhibitor เตอสำหรับงานแสดงสินค้าโลจิสติกสเสมือนจริงไทยล l อก VE 2022อยู่นะคะท้ายนี้ขอความร่วมมือทุกท่านกรอกแบบประเมินให้กับผู้จัดงานโดยสแกน QR Code ที่ขึ้นอยู่ด้วยค่ะสำหรับท่านที่ต้องการรับชมการเสวนาย,ย้อนหลังสามารถรับชมได้ที่ YouTube DITP Logistics และ Facebook DITP Logistics ค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ